voy a pensar en lo que va a pasar si aún no es mañana. No hay un después, ni tiene que haber un final. Y no quiero que te sueltes de mi mano nunca más. Ya no quiero sentir que se acaba el tiempo. Hoy estoy junto a ti, es nuestro momento. Como si no hubiera fecha de vencimiento. Solo entrégate al azar. Llévame más allá del sol, donde no nos vean. Y muéstrame otra constelación, mil historias nuevas. Ya qué más da, si lo que tú me se siente tan real, no lo voy a dejar pasar. ¿Cómo ignorar que todo esto que tú y yo sentimos es tan hipnótico, magnético, frenético, adictivo? Y llévame más allá del sol, donde no nos vea. Nuevas. No voy a seguir mirando desde la orilla. Quisiera nadar al fondo sin salvavidas. ¿Por qué no mejor lanzarnos a la deriva? Pues sé que hay mucho más. Y llévame más allá del sol, donde no nos vean. โอเคนะครับสวัสดีทุกๆคนนะครับที่อยู่ด้วยกันนะครับได้ยินเสียงกันไหมนะครับโอเคเดี๋ยวกดอันนี้แป๊บหนึ่งนะครับสวัสดีพี่ๆทุกท่านเลยนะครับที่อยู่ด้วยกันนะครับตอนนี้นะครับถ้าเกิดภาพชัดเสียงชัดนะครับพิมพ์เลข2มาหน่อยนะครับวันนี้ต้องมาในแบบแปลกๆนะครับในมาในแบบมุมกล้องอีกแบบนึงแล้วก็บอกเลยว่าไม่ได้ไลฟ์มาไม่ได้ไลฟ์หน้าเพจมาตั้งแต่วันศุกร์วันเสาร์วันอาทิตย์วันจันทร์วันอังคารนะครับ5วันโอ้โหเป็นไปได้ไงเนี่ยไม่ได้ไลฟ์ติดต่อกันมาตั้ง5วันแล้วนะครับเพราะฉะนั้นครับวันนี้ใครที่อยู่ด้วยกันนะครับอ่ะฝากพี่ๆทุกคนหน่อยนะครับใครที่อยู่ด้วยกันตอนนี้ครับฝากกดอะไรฝากกดไลค์กดแชร์นิดนึงนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นิดนึงตอนนี้นะครับโอเคนะครับพี่ๆทุกคนที่อยู่ด้วยกันนะตอนนี้ครับสวัสดีนะครับสวัสดีพี่บุ๊กนะครับสวัสดีพี่เดี๋ยวแป๊บนึงพี่ขั้นเทพนะครับสวัสดีพี่ณทีนะครับตอนนี้ภาพชัดเสียงชัดไหมเดี๋ยววันนี้นะครับต้องจะพาพี่ๆทุกคนนะครับไปดูว่าไอ้ทองคำเนี่ยวันนี้นะครับมันจะไปยังไงต่อนะครับวันนี้ทองคำมันจะไปยังไงต่อซึ่งต้องบอกอย่างนี้เลยว่าช่วงที่ผ่านมานะครับช่วงที่ผ่านมาประมาณ5วันที่ผ่านมานะครับไปทำธุระมาหลายอย่างมากนะครับไปทำธุระมาหลายอย่างมากแต่ทีนี้เดี๋ยววันนี้เรามาลุยกันต่อนะครับเรามาลุยกันต่อใครยังไม่แชร์ต้องรีบแชร์เลยนะมาทีนี้เรามาต่อกันครับใครที่มาแล้วนะครับใครที่มาแล้วฝากพิมพ์ชื่อเล่นแล้วก็พิมพ์จังหวัดมาให้หน่อยครับตอนนี้ต้องขออภัยมากๆเลยนะครับพอดีว่าอาจจะเป็นเพราะแจ้งเวลาทีมงานผิดนะครับพอดีว่าเราโคชชิ่งกันเพลินเกินไปนะครับโคชชิ่งคอร์สพี่โบนักชี้ปลายไส้ไงในเดียววันนี้นะครับแบบให้ทริคไปเยอะมากนะครับวันนี้ให้ทริคไปเยอะมากใครที่เข้าไปในคอร์สเนาะก็ยินดีด้วยนะครับกับทุกคนที่ได้อะไรเขาเรียกว่าอะไรนะ
ทุกคนที่ได้อยู่ด้วยกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวต้องแป๊บหนึ่งนะทำไมมันเป็นอย่างเงี้ยทำไมมันเป็นอย่างนี้มันยังไลฟ์อยู่ใช่ไหมยังไลฟ์อยู่ใช่ไหมเนี่ยอ่ะยังไลฟ์อยู่นะครับโอเคนะครับสวัสดีทุกๆคนเลยที่อยู่ด้วยกันนะตอนนี้นะครับสวัสดีพี่โบนะครับสวัสดีตอนนี้มันอยู่ด้วยกันอยู่ใช่ไหมอ่ะทีนี้ก่อนอื่นก่อนที่จะไปเริ่มต้นกันนะครับฝากกดแชร์กันก่อนนะครับฝากกดแชร์กันก่อนทีนี้นะครับเดี๋ยวต้องอาจจะมองหน้าจอไอ้พวกนี้แป๊บหนึ่งนะเพราะว่าวันนี้ผมใช้3จอวันนี้ผมใช้3จอนะครับปกติใช้แค่2จออ่ะมาวันนี้ครับจากที่เราเคยคุยกันนะครับจากที่เราเคยคุยกันพี่ทุกคนเห็นภาพต้องชัดไหมนะครับเห็นต้องชัดไหมถ้าเกิดเห็นต้องชัดนะครับพิมพ์มาบอกกันหน่อยนะครับพิมพ์มาบอกกันหน่อยว่าเออชัดนะต้องมึงตอนนี้หน้ามึงชัดมากต้องโอเคอ่ะทีนี้ก่อนจะไปอันอื่นกันนะครับก่อนจะไปอันอื่นกันเดี๋ยวมาตรงนี้แป๊บนึงนะครับเดี๋ยวมาตรงนี้แป๊บนึงพี่ทุกคนครับมีใครได้เรียนกิจกรรมเทรดสั้นกับต้องไปแล้วบ้างอ่ะมีใครได้เรียนกิจกรรมเทรดสั้นกับต้องไปแล้วบ้างยกมือขึ้นมาเออพิมพ์เลข10มาหน่อยครับตอนนี้ที่อยู่ด้วยกันนะตอนนี้ครับนะครับใครที่เรียนกิจกรรมเทรดสั้นจะได้กันบ้างพิมพ์เลข10มาบอกกันนะครับเป็นยังไงกันบ้างกิจกรรมเทรดสั้นนะครับต้องบอกเลยว่าโคตรมันนะครับส่วนตัวเนี่ยคือเป็นกิจกรรมที่บอกว่าเปลี่ยนชีวิตผู้คนเปลี่ยนชีวิตทั้งหมดเลยนะเพราะอะไรทำไมถึงเปลี่ยนชีวิตผู้คนเพราะเนื่องจากว่านะครับเพราะเนื่องจากว่าcomo si no hubiera fecha de vencimiento วันนี้นะครับมันมีข่าวอะไรนะครับวันนี้มันมีข่าวอะไรนะครับเพลงดังแทรกใช่ไหมเมื่อกี้ไม่เป็นไรนะครับเมื่อกี้ไม่ได้ซีเรียสอะไรมากทีนี้ครับพี่ทุกคนจำคำนี้ไว้ครับวันนี้นะครับวันนี้พี่ทุกคนนะครับอ๋อเพลงดังไปเหรอไม่ได้ยินเสียงใช่ไหมมาแล้วยังไม่มีอะไรมากนะครับยังไม่มีอะไรตอนนี้ได้ยินเสียงกันชัดหรือยังเห็นภาพกราฟชัดไหมนะครับเสียงชัดภาพกราฟชัดนะครับเราไปกันต่อนะถ้าเกิด2อย่างนี้โอเคแล้วนะครับเดี๋ยวแป๊บนึงผมอยากให้มันมีอันนี้จังเลยอ่ะนี่แหละผมเจอละพอดีว่าต้องขออภัยพี่ทุกคนด้วยนะพอดีว่าเพิ่งโคชชิ่งเสร็จนะครับเพิ่งโคชชิ่งเสร็จเมื่อกี้เลยแล้วก็พอเพิ่งโคชชิ่งเสร็จเนี่ยมันก็เลยทำให้หลายๆอย่างลวนนิดนึงนะครับหลายอย่างลวนนิดนึงแต่ทีนี้ครับหลายอย่างลวนแต่พอร์ตเราจะไม่ลวนนะครับเพราะคืนนี้จะมีข่าวการขึ้นอัตราดอกเบี้ยหรือลดอัตราดอกเบี้ยของอเมริกาครับซึ่งสิ่งที่สำคัญครับพี่ๆทุกคนครับวันนี้เนี่ยต้องจะพาพี่ๆทุกคนนะครับตอนนี้ได้ยินเสียงกันชัดหรือยังตอนนี้ได้ยินเสียงกันชัดหรือยังครับตอนนี้เพลงยังดังอยู่ไหมนะครับตอนนี้เพลงยังดังอยู่ไหมเรามาเช็คกันหน่อยนะครับเรามาเช็คกันหน่อยนะครับเพลงดังอยู่ไหมถ้าเกิดเพลงยังดังอยู่พิมพ์เลข10ครับถ้าเกิดเพลงไม่ดังแล้วพิมพ์เลข9ครับโอเคนะตอนนี้เป็นยังไงกันบ้างนะครับตอนนี้เป็นยังไงกันบ้างเพราะว่าวันนี้ต้องจะเอาน้ำเนื้อมาให้ทุกคนได้ดูเลยนะครับว่าเราเนี่ยจะต้องดูอะไรกันยังไงต่อบ้างนะครับดูกันยังไงต่อบ้างทีเนี้ยในการดูเนี่ยต้องบอกก่อนว่าเอาอย่างนี้แล้วกันเจอละเดี๋ยวแป๊บนึงจึ๊บโอเคอ่ะทีนี้ครับพี่ทุกคนครับสิ่งที่สำคัญเลยก็คือณตอนนี้เนี่ยราคาเนี่ยนะครับราคาทองคำเนี่ยพี่ทุกคนจะเห็นว่าเฮ้ยมันกำลังมาเยอะแล้วถูกต้องไหมมันกำลังมาแบบโอ้โหมหาศาลมากนะครับมหากาพย์เลยเขาเรียกว่ามหากาพย์ของทองคำเลยตอนนี้นะครับแต่ทีนี้เนี่ยพี่ทุกคนจะสังเกตเห็นต้องอย่างนึงนะครับว่าผมเป็นคนนึงที่นับเวฟใช่ไหมผมเป็นคนนึงที่นับเวฟนะครับแล้วในการนับเวฟของผมเนี่ยก่อนหน้านี้มีใครได้กำไรกับผมมาบ้างนะครับมีใครได้กำไรกับผมมาบ้างในขาเซลล์ใน
คลื่นที่4ลงมาคลื่นที่5นะครับในคลื่นที่4ลงมาคลื่นที่5ไหนมีใครนะครับมีใครได้อยู่กับไลฟ์ต้องไหมในเมื่อ5วันที่แล้วที่ต้องไม่ได้ไลฟ์มานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ตรงเนี้ยนะครับสวัสดีพี่ๆทุกคนที่อยู่ใน TikTok ด้วยนะวันนี้นะครับทองคำนะครับทั้งทองคำทั้ง Forex นะครับเดี๋ยวเรามาลุยกันโอเคนะทีนี้ครับเรามาต่อกันทีนี้หน้าตรงนี้พี่ๆทุกคนคืนนี้พี่ๆทุกคนคิดว่าข่าววันนี้ที่มันกำลังเกิดขึ้นเนี่ยนะครับข่าวที่มันกำลังจะเกิดขึ้นในช่วงเวลาตีหนึ่งณวันนี้นะครับพี่ๆทุกคนคิดว่าไอตัว Federal Fund Rate เนี่ยนะครับหรือข่าวอัตราดอกเบี้ยเนี่ยพี่ๆคิดว่าราคาวันนี้ดอกเบี้ยมันจะขึ้นไปเท่าไหร่วันนี้ดอกเบี้ยจะขึ้นไปเท่าไหร่วันนี้เรามาเล่นกิจกรรมอะไรกันหน่อยไหมนะครับเรามาเล่นกิจกรรมกันหน่อยดีกว่าวันนี้เรามาเล่นกิจกรรมนะครับกิจกรรมแจกเสื้อกันดีกว่านะครับแจกเสื้อ TW นะครับเสื้อ TW นะครับวันนี้เดี๋ยวเล่นเล่นกันไหมเอาไหมในใครจะเอาบ้างนะครับวันผมเพิ่งแจกหนังสือไปนะครับเพิ่งแจกหนังสือไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับคนที่เล่นกิจกรรมไปด้วยกันนะครับแจกหนังสือไปทั้งหมด5เล่มนะครับผมคนที่พิมพ์หลายๆอย่างมาให้ต้องเนาะทีนี้คีย์เวิร์ดสำคัญเลยก็คือเดี๋ยวจะแจกเสื้ออีกนะครับเดี๋ยวจะแจกเสื้ออีกมีใครอยากเอาไหมเสื้อมูลค่า390บาทนะครับเล่นเกมกันง่ายๆเล่นเกมกันง่ายๆวันนี้เล่นเกมกันง่ายๆวันนี้นะครับโอเคนะเอาไหมใครเอาพิมพ์เอามาครับใครไม่เอาพิมพ์ว่าไม่เอามาโอเคนะ คงไม่มีอ่ะคนพิมพ์ไม่เอาคงไม่มีนะครับโอเคนะแล้วต้องเชื่อมั่นว่าหลายคนครับวันนี้เนี่ยน่าจะเพิ่งเจอสถานการณ์นี้มาถูกต้องป่ะพี่ๆทุกคนน่าจะเพิ่งเจอสถานการณ์นี้มาเลยนี่เลยนะครับสถานการณ์ เดี๋ยวเอาให้ดูนะครับสถานการณ์อันนี้นะครับเดี๋ยวทำไมมันมองไม่เห็นวะเอาแบบนี้แล้วกันนี่วันนี้มีการที่ปูตินนะเขามีการแบบระดมพลเพื่อเข้าไปในยูเครนอีกรอบนึงใช่ไหมแต่ทีเนี้ยพอเขาระดมพลเพื่อเข้าไปในยูเครนอีกรอบนึงเนี่ยนะครับมันเกิดการอะไรเกิดการที่คนหลายคนเนี่ยแพนิคว่ากราฟเนี่ยนะครับทองคำเนี่ยมันต้องขึ้นแน่เลยมันต้องเกิดสงครามแน่เลยถูกต้องนะมันต้องเกิดสงครามแน่เลยไหนมีใครโดนปูตินเล่นงานบ้างวันนี้นะครับมีใครโดนปูตินเล่นงานบ้างวันนี้พิมพ์ว่าพี่เองมาหน่อย นะครับผมเลยทำมีมตรงนี้ขึ้นมาผมต้องบอกก่อนนะไอ้ภาพนี้เนี่ยปกติอ่ะทีมงานผมนะครับภาพทุกภาพที่อยู่บนเพจเนี่ยนะครับทีมงานผมนะครับทีมงาน TW เนี่ยนะครับต้องวรัญญูเนี่ยเป็นคนทำนะครับแต่ภาพนี้เป็นภาพเดียวในรอบ2เดือนที่เป็นรูปกราฟิกที่ผมเป็นคนนั่งทำเองเพราะว่าผมรู้สึกว่าเฮ้ยผมว่าน่าจะมีคนกำลังติดอันนี้แหละนะครับน่าจะมีคนกำลังติดไอ้นี้แหละนะครับติดไอ้นี่ไอ้ทองคำเนี่ยนะครับหลายคนเลยและจริงๆครับติดจริงๆนะครับแล้วทีนี้ยังไงต่อทีเนี้ยยังไงต่อทีเนี้ยพี่ๆทุกคนใน TikTok ติดมั้ยพี่ๆทุกคนใน TikTok ก็ติดนะครับสวัสดีพี่ๆทุกคนใน TikTok ด้วยนะครับโอเคนะครับตอนนี้อยู่ด้วยกันโอ้โหประมาณ500คนแล้วนะครับประมาณ500คนแล้วตอนนี้ใครเข้ามาแล้วยังไม่แชร์ให้ต้องนะครับ พี่จะเกิดอาการนี้ครับอยากบีบคอปูตินแล้วกันวันนี้อยากจะเซลล์หลายคนเนี่ยต้องเชื่อมั่นนะว่าเซลล์มาตั้งแต่เช้าแล้วนะครับหลายคนเซลล์ตั้งแต่เช้าหลายคนบายขึ้นมาแฮปปี้กับปูตินหลายคนเซ็งกับปูตินแต่หลังจากนั้นครับมีแท่งแดงมหัศจรรย์เกิดขึ้นมาครึ่งนึงมันเกิดจากอะไรครับเฮ้ยใจเย็นๆมึงจะขึ้นตอนนี้ไม่ได้ใช่ไหมโพเวลบอกจะขึ้นตอนนี้ไม่ได้ใจเย็นทองอย่าพึ่งให้พี่ได้ฉายแสงก่อนให้พี่ได้ออกมาในการประกาศออกอัตราดอกเบี้ยก่อนน้องอยากไปไหนน้องค่อยไปโอเคปะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับมีใครเซ็งกับตาลุง2คนนี้บ้างนะครับวันนี้นะครับไหนใครรู้สึกว่าฮ่าเซ็งกับตาลุง2คนนี้เหลือเกินพิมพ์คำว่าพิมพ์เลข10มาหน่อยพิมพ์เลข10ไหนใครรู้สึกว่าเฮ้ยลุง2คนนี้กำลังจะทำให้ฉันรวยพิมพ์เลข11มาหน่อยครับโอเคนะครับสวัสดีทุกๆคนที่อยู่ด้วยกันนะตอนนี้เลยนะอ่ะทีนี้เรามาต่อกันนะครับทีนี้เรามาต่อกันเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นกับกราฟนะตอนนี้ครับนะตอนนี้ราคาอยู่อย่างนี้เลยในทองคำนะครับทองคำราคาอยู่ตรงนี้เลยอยู่อย่างนี้เลยทีนี้คำถามต่อคำถามนะครับคำถามเมื่อกี้พี่คิดว่าราคากำลังรออะไรอยู่ครับเดี๋ยวผมจะแจกเสื้อนะครับ
ค้ชจะปิดไม้เซลวันไหนครับจริงๆผมปิดแล้วนะครับผมปิดไปหมดแล้วเพราะว่าอะไรเนื่องจากว่าไอ้ตรงสวิงตรงเนี้ยนะครับสวิงตรงเนี้ยสำหรับผมเนี่ยผมรู้สึกว่าผมไม่อยากเอาเงินของผมเนี่ยมาเสี่ยงกับข่าวผมก็เลยปิดไปซะนะครับอยู่ประมาณ1ประมาณนี้ประมาณ1666ประมาณเนี้ย1666 1665ตรงเนี้ยนะครับก็ปิดไปแล้วนะครับพอมันจะลงไปอีกก็ปล่อยมันไปนะครับเดี๋ยวค่อยหาจังหวะเข้าใหม่นะครับซึ่งจังหวะเข้าใหม่ครับวันนี้ก็เพิ่งเข้าไปนะครับก็เพิ่งเข้าไปแล้วก็กําไรแล้วด้วยนะครับกําไรมาประมาณ 1,000 จุดนะครับกําไรมาประมาณ 1,000 จุดอยากรู้มั้ยเข้าตรงไหนนะครับอยากรู้มั้ยเพราะเข้าเพราะอะไรเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนะครับสวัสดีทุกๆคนเลยที่อยู่ด้วยกันนะตรงนี้ใน TikTok นะตอนนี้ต้องกำลังไลฟ์อยู่ในเพจต้องวรัญญูชีวิตดีๆสร้างได้ด้วยการเทรดเพจนี้นะครับเดี๋ยวแป๊บนึงนะทำไมมันไม่ขึ้นไปนี่เพจนี้นะครับพี่ๆทุกคนใครที่อยู่ใน TikTok นะสามารถเข้ามาดูได้ในเพจนี้นะครับสามารถเข้ามาดูได้ในเพจนี้เลยนะเพราะว่าทำไมถึงอยากให้เข้ามาดูในเพจใช่ไหมเพราะว่าคือมันไม่ชัดอะคือหน้าจอมันไม่ค่อยชัดเท่าไหร่เดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวผมเอาหน้าจอให้กับพี่ๆทุกคนให้มันตรงๆกันอ่ะตรงแล้วนะครับหน้าจอตรงแล้วแต่มันก็ยังไม่ชัดอ่ะพี่ๆทุกคนนะครับพอมันไม่ชัดมันก็ดูยากอ่ะเนาะถ้างั้นก็อยากให้ทุกคนนะครับมาดูในเพจนี้นะมาดูในเพจนี้นะครับเพจต้องวรัญญูชีวิตดีๆสร้างได้ด้วยการเทรดนะครับดูแบบชัดๆเต็มๆตาเลยแบบเนี้ยกำลังไลฟ์อยู่นะครับกำลังไลฟ์อยู่ตรงนี้เลยเนาะพี่ๆใน TikTok นะครับมาดูในนี้จะดูรู้เรื่องกว่าละเอียดกว่านะครับมาทีนี้เรามาต่อกันหลายคนมองว่าราคากำลังไซด์เวย์ลงไปนะครับทีนี้ต้องถามพี่ๆทุกคนอะวันนี้ใครอยากให้ต้องดูในรูปแบบอีเลียดบ้างไหมมีไหมถ้ามีพิมพ์ว่ามีครับถ้าไม่มีพิมพ์ว่าเอาเทคนิคอื่นที่อยากให้ดูนะครับอยากให้ดูเทคนิคไหนนะครับแต่วันนี้จะพามาดูโครงนะครับจะพามาดูโครงและสิ่งที่เกิดขึ้นนะตรงนี้พี่ๆทุกคนตอนนี้ผมมีแค่รูปเดียวเลยที่มันกำลังเกิดขึ้นนะครับคือราคาเนี่ยมันกำลังเป็นอะไรตอนนี้ที่กำลังมองอยู่ทั้งหมดตรงนี้เลยเนี่ยนะครับทั้งหมดตรงนี้เลยกำลังมองว่าราคาเนี่ยมันเป็นแบบนี้นะครับมันมีคลื่นของเขานะครับมันมีคลื่นของเขาโอเคปะมันมีคลื่น กำลังมองว่ามันเป็นคลื่นของเขาแต่ในคลื่นตรงนี้ครับต้องบอกก่อนว่ามันไปได้2ทางนะครับไปได้2ทางแต่พี่ๆทุกคนครับก่อนที่เราจะไปมองว่ามันจะไปได้2ทางไปได้10ทางไปได้กี่ทางอย่างเงี้ยนะครับเราไม่ต้องไปซีเรียสกับมันเรามาซีเรียสตรงนี้กันดีกว่านะครับพี่ใน TikTok มองชัดกันมั้ยเนี่ยอาจจะมองกันไม่ชัดนะเดี๋ยวแป๊บนึงนะเดี๋ยวหาจุดยุทธศาสตร์ที่มันมองชัดๆให้อันนี้น่าจะชัดสุดแล้วเนี่ยใช่มั้ยอันนี้น่าจะชัดสุดละแป๊บนึงนะผมอยู่คนเดียวนะครับอาจจะต้องเมนนวดนิดนึงอ่ะน่าจะชัดสุดแล้วโอ้โหชัดตรงไหนวะเนี่ยอ่ะตรงนี้แหละชัดสุดแล้วเนี่ยชัดสุดแล้วถ้าไม่ชัดก็มาดูในFacebook นะครับถ้าไม่ชัดมาดูใน Facebook เอาโอเคนะทีนี้ต่อกันครับทีนี้ต่อกันมาใครยังไม่แชร์ให้ต้องนะครับพี่รีบเลยนะครับพี่ด่วนๆเลยเพราะว่าผมจะไปละแผนละทีเนี้ยณตอนเนี้ยพี่ทุกคนคิดว่าคลื่นจบหรือยังครับจากคลื่น4มาคลื่น5ตรงเนี้ยพี่คิดว่าจากคลื่น4ลงมาคลื่น5ตรงเนี้ยจากรูปเนี้ยเห็นปะจาก4ลงมา5ตรงเนี้ยเนี่ยๆๆจาก4ลงมา5ตรงเนี้ยมีใครคิดว่าคลื่นจบแล้วบ้างพิมพ์คำว่าจบใครว่ายังพิมพ์ว่ายังนะครับใครว่ายังพิมพ์ว่ายังแล้ววันนี้ครับต้องอยากจะบอกพี่ๆทุกคนว่าเฮ้ยจริงๆอ่ะคลื่นอ่ะมันไม่ได้ยากอย่างที่ทุกคนคิดนะมันไม่ได้ยากอย่างที่ทุกคนคิดนะคลื่นอ่ะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสำหรับต้องในวันเนี้ยต้องก็จะมาพาพี่ๆทุกคนดูครับว่าราคาเนี่ยไอ้ทั้งหมดตรงเนี้ยที่เกิดขึ้นเนี่ยเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวเอาหน้าจอขึ้นมาให้มันสวยสูงกว่านี้ก่อนมันจะได้ดูกันชัดๆนะครับจะได้ดูกันชัดๆโอเคนะนี่แมนนวลมากๆเลยอันนี้กำลังดูทองคำอยู่นะครับกำลังดูทองคำอยู่ทีนี้ครับเดี๋ยวแป๊บนึงเอางี้เลยดีขึ้นไหมดีขึ้นไหมวะเนี่ยหรือว่าเมื่อกี้ดีกว่าอ่ะเอาอย่างนี้แล้วกันน่าจะง่ายสุดละทีนี้ครับพี่ๆทุกคนหลายคนเนี่ยบอกว่ายังหลายคนก็บอกว่าจบเดี๋ยวแป๊บนึงมีโทรศัพท์ใครก็ไม่รู้โทรมาโอเคอ่ะเสียงโทรศัพท์หายละ วันนี้มันอาจจะดูแบบกลาหลหน่อยนะครับพอดีว่าอยู่ในอยู่ในห้องทำงานคนเดียวอ่ะทีนี้ต่อกันณตรงเนี้ยต้องก็มองว่ายังไม่จบและตรงเนี้ยทั้งหมดเนี่ยเป็นรูปคอร์เรคชั่นอยู่ให้เดา
correction ตรงนี้เป็นรูปอะไร correction ตรงเนี้ยพี่ทุกคนมองเป็นอะไรไหนใครมองเป็นว่าราคาลงมาเป็น1 2แล้วจะขึ้นไปแบบนี้ใครกำลังมองว่าราคากำลังเป็นรูปแบบของ A B แล้วก็จะขึ้นไป C ตรงนี้บ้างนะครับจะขึ้นไป C ประมาณช่วงประมาณ1เท่าไหร่ประมาณช่วง169 169อะไรนะ1692ถึงประมาณ1706ประมาณตรงนี้มีใครมองว่าราคาจะขึ้นไปประมาณตรงนี้บ้างใครมองแบบนี้พิมพ์เลข1มาใครมองแบบนี้พิมพ์เลข1มามาใครมองแบบนี้พิมพ์เลข1มานะครับพี่ๆใน TikTok นะครับดูเหมือนกันไหมนะครับพี่ๆใน TikTok สวัสดีครับพี่ๆในหน้าเพจสวัสดีด้วยนะครับผมเชื่อมั่นว่าหลายๆคนตอนนี้นะครับหลายคนกำลังติดหลายๆอย่างอยู่นะบางคนกำลังติดบายตรงนี้ด้วยนะมีหลายคนกำลังติดบายตรงนี้ด้วยนะครับพี่ๆทุกคนซึ่งต้องจะบอกอย่างนี้ว่าจริงๆอ่ะใครที่ติดบายตรงนี้นะครับวันนี้ถ้าราคาวิ่งลงไปต่ำกว่า1655เนี่ยพี่ต้องหาจุดตัดสินใจในการคัดทิ้งได้แล้วนะถ้าเกิดใครติดบายช่วงประมาณ169 1692ตรงนี้นะครับมันไม่เวิร์กเลยนะครับมันไม่เวิร์กเลยทีนี้อันนี้เป็นรูปแบบแรกที่พี่ๆทุกคนกำลังมองอยู่นะครับกำลังมองอยู่อ่ะทีนี้เป็นรูปแบบที่2ครับเดี๋ยวผมจะเอาอีเลียดเวฟมาบวกกับรูปแบบฟันดาเมนทัลให้ดูพี่ๆทุกคนเอาไหมนะครับถ้าพี่ๆทุกคนเอาไหมรูปแบบเวฟกับรูปแบบฟันดาเมนทัลเมนทัลบวกกันเอาไหมถ้าใครจะเอาครับวันเนี้ยต้องขอสัก300แชร์ได้ไหมอ่ะขอสัก300แชร์ได้ไหมพี่ๆใน Facebook นะครับขอสัก300แชร์ได้ไหมอยู่ด้วยกัน441คนเนี่ยนะครับวันนี้ขอ300แชร์ได้ไหมนะครับให้น้องคนนี้ได้ไหมถ้าพี่ให้ได้นะครับน้องก็ให้พี่ได้แต่ถ้าพี่ให้น้องไม่ได้นะครับน้องก็จะไม่ให้พี่เหมือนกันนะครับ โอเคนะโอเคนะครับน้องค่อนข้างวันนี้ไลฟ์มันชัดไหมเนี่ยวันนี้ไลฟ์มันชัดไหมเดี๋ยวผมขอดูหน่อยนะว่าไลฟ์มันชัดหรือเปล่านะครับผมว่ามันน่าจะชัดนะก็น่าจะชัดอยู่นะโอเคนะแต่ว่ามันถ้าเทียบกับความชัดกับที่ไลฟ์ใน MacBook ก็คงจะไม่เท่ากันหรอกนะครับโอเคไม่เป็นไรเอาใหม่เดี๋ยววันหลังค่อยเอาใหม่แล้วกันนะครับมันเซตติ้งอะไรได้ไหมเนี่ยสตรีมเมอร์โหสตรีมนี่เซตติ้งอะไรไม่ได้เลยนะครับเซตติ้งบิตเรทได้ไหมโอเคอุตส่าห์เป็นแบบปรับเป็น high quality แล้วเนี่ยนะครับโอเคเดี๋ยวปรับใหม่ปึ๊บ output เป็นตัวโหปรับไม่ได้ด้วยนะครับเป็นตัวเอาเป็นอย่างนี้แล้วกันโอเคชัดอยู่เนาะอ่ะทีนี้ต่อกันนี่คือคนที่มองหมายเลข1นี่คือคนที่มองหมายเลข1ต่อไปครับใครที่มองหมายเลข2บ้างครับคนที่มองหมายเลข2คือราคาเป็นรูปแบบ triangle ครับราคาเป็นรูปแบบของ triangle แล้วราคาจะทีลงต่อตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปมีใครมองแบบนี้บ้างนะครับแล้วราคาลงไปได้ถึงไหนถึง1600เลย อ่ะ1620ก่อนก็ได้อ่ะ1620ใครมองแบบนี้บ้างครับพิมพ์เลข2มาหน่อยครับใครมองแบบนี้บ้างพิมพ์เลข2มาหน่อยพี่ๆใน TikTok มองแบบนี้ไหมมองทองคำอย่างนี้ไหมครับมองทองคำอย่างนี้ไหมถ้าเกิดมองทองคำแบบนี้นะครับบอกต้องหน่อยนะครับตอนนี้อยู่ด้วยกันในทองคำนะอยู่ด้วยกันในทองคำนะครับตอนนี้นะครับอยู่ด้วยกันในทองคำโอเคอ่ะมีใครมอง2ครับมีใครมอง2ทีนี้ครับต้องบอกก่อนนะครับวันนี้เนี่ยผมเป็นคนนึงนะครับที่ไม่ได้บายมาเพราะว่าผมขับรถอยู่วันนี้ผมต้องบอกก่อนว่าผมขับรถนะครับผมขับรถทั้งวันเลยวันนี้นะครับเดินทางจากนครราชสีมามาอุดรนะครับมาอุดรใช้เวลานานมากโอเคนะแล้วก็เพิ่งเอารถไปเช็คระยะนะครับเอารถไปเช็คระยะอยู่ศูนย์นะครับก็นั่งอยู่นานมากนะครับทีนี้เนี่ยคีย์เวิร์ดสำคัญเลยก็คือไอ้ขาบายตรงเนี้ยไม่ได้เข้าขาบายตรงเนี้ยจาก D ไป E เนี่ยไม่ได้เข้าแต่วันเนี้ยผมได้เข้าไปแล้วในขานี้ในขาเขาเรียกว่าการลองดูว่ามันจะเป็น E ไหมไหนมีพี่ๆที่อยู่ในคอร์สผมครับใครที่อยู่ในคอร์สอีเลียดแล้วได้เข้า
ตรงนี้บ้างใครได้ลองเข้าตรงนี้บ้างลงมา1,000จุดแล้วนะพิมพ์เลข5มาหน่อยครับใครที่อยู่ในคอร์สอีเลียดแล้วได้เข้าที่ได้ดูที่ผมวางแผนเทรดให้ตอนประมาณบ่าย3วันนี้นะครับในคอร์สอ่ะใครได้เข้าตรงนี้บ้างที่พี่ที่อยู่ในคอร์สนะพิมพ์เลข5มานะครับและพี่ๆที่ไม่ได้อยู่ในคอร์สนะครับพี่ๆที่อยู่ในหน้าเพจด้วยกันเนี่ยใครที่ได้เซลลงมาบ้างแบบเซลลงมาเฉยๆเนี่ยพิมพ์เลข7มาหน่อยครับพิมพ์เลข7มาหน่อยนะครับโอเคนะต้องบอกกันนะครับว่า triangle เนี่ยยังจบไม่สมบูรณ์นะครับยังไม่สมบูรณ์ของคำว่า triangle โอเคไหมครับยังไม่สมบูรณ์ของ triangle โอเคไหมว้าวพี่ฟิวชั่นกดมาแบบเต็มมากพี่เฟิร์นกดมาพี่นาทีกดมานะครับโอเคเยี่ยมเลยนะครับคือกดมาตรงนี้มีกดอยู่เหตุผลเดียวเท่านั้นนะครับคือกดมาเพราะว่าคิดว่าเขาจะเป็น triangle เพื่อที่จะวิ่งลงมาครับทีนี้ตอนนี้ถึง300แชร์หรือยังถึง300แชร์หรือยังเดี๋ยวผมดูก่อนยังไม่ถึงนะครับยังอยู่ที่100แชร์อยู่นะครับพี่ๆทุกคนครับอยากฟังฟันดาเมนทัลบวกกับอีเลียดเวฟไหมถ้าอยากฟังนะครับต้องขอคนละแชร์ตอนนี้ครับกับทองคำว่าไอ้คืนนี้ที่มันกำลังจะเกิดขึ้นเนี่ยคืนนี้ที่มันกำลังจะเกิดขึ้นนะครับกับข่าวอัตราดอกเบี้ยตอน1 ตีวันนี้ที่เจอโรมโพเวลกำลังจะมาพูดเนี่ยนะครับว่านโยบายต่อไปฉันจะเอายังไงต่อและสิ่งหนึ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นเนี่ยก็คือการเพิ่มอัตราดอกเบี้ยเขาจะเพิ่มเท่าไหร่พี่ๆทุกคนอยากรู้ไหมว่ามันมีความเกี่ยวข้องกันทั้งหมดอย่างไรนะครับใครที่กำลังติดไม้ทองอยู่ครับพี่ๆทุกคนวันนี้พี่ๆทุกคนต้องดูเลยนะตอนนี้มีใครติดไม้บายไหมมีใครกำลังพอร์ตติดลบเพราะทองอยู่ไหมครับตอนนี้นะครับมีใครกำลังพอร์ตติดลบเพราะทองอยู่ไหมตอนนี้นะครับพิมพ์เลข8มาหน่อยครับมีไหมว้าวพี่ๆที่อยู่หน้าเพจนะครับพิมพ์เลข7มากันเยอะมากเลยนะครับโอเคเอาปรบมือให้หน่อยนะครับเยี่ยมเลยนะครับเยี่ยมเลยทีนี้เรามาต่อกันนะครับทีนี้เรามาต่อกันระหว่างรอพี่ๆทุกคนแชร์ครับตอนนี้120แชร์แล้วยังไม่ถึง200แชร์นะตอนนี้ถ้าเกิดใครช่วยกันแชร์นะครับเอาแค่กดแชร์เฉยๆแล้วเปิดเป็นสาธารณะเงี้ยผมเชื่อมั่นเลยว่าพี่ๆทุกคนที่เป็นเพื่อนของพี่หลายคนที่อยู่ในแวดล้อมของพี่เขาจะได้เห็นมุมมองในการเทรดต่อนะครับโอเคนะแต่ทีนี้ครับใครที่กำลังติดไม้เอาอันนี้น้องพูดด้วยความเป็นห่วงเลยนะใครที่กำลังติดไม้บายที่สูงกว่า1693ขึ้นไปครับใครที่ติดไม้บายที่สูงกว่า1693ขึ้นไปใครที่ติดไม้บายสูงกว่า1693ขึ้นไปครับพิมพ์เลข8มาให้ต้องหน่อยครับตอนนี้ต้องอยากรู้ว่าประชากรที่ติดไม้เนี่ยมีกี่คนโหพี่ๆใน TikTok มีเยอะเลยนะครับพี่ๆใน TikTok ไม่เป็นไรนะเดี๋ยวน้องพาดูนะครับเดี๋ยวน้องพาดูโอเคนะด้วยประสบการณ์ของน้องนะครับของผมคนนึงเนี่ยพี่อาจจะเพิ่งรู้จักผมวันนี้นะครับแต่อย่าเพิ่งตัดสินผมนะว่าผมกระจอกหรือว่าผมเก่งไม่ต้องไม่เป็นไรแต่ด้วยประสบการณ์ของผมในตลาด6ปีและสอนคนมาเกินหมื่นคนละและทำให้คนได้แต่หลักล้านเนี่ยเกิน100คนละเพราะฉะนั้นพี่ๆทุกคนเชื่อมั่นในตัวน้องได้ไม่เสียเวลาแน่นอนที่มานั่งฟังกันแต่ถ้ารู้สึกว่าผมพูดแล้วไร้สาระผมพูดแล้วฟังไม่ได้เนื้อเลยพี่สามารถออกจากไลฟ์นี้ได้เลยโอเคไหมแต่ถ้าเกิดยังชอบในท็อปปิกที่เราคุยกันอยู่มานั่งฟังกันต่อแล้วอย่าลืมกดแชร์ด้วยโอเคนะครับอ่ะทีนี้ต่อกันนะครับทีนี้ต่อกันไม่เสียเวลาแน่นอนมานั่งฟังผมนะครับไม่เสียเวลาแน่นอนนะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะก่อนหน้านี้ครับพี่ไปฟังไลฟ์ก่อนๆผมมาเลยนะไปฟังไลฟ์ก่อนๆผมเลยผมพาพี่ๆทุกคนเนี่ยเซลล์จากนี่ลงมานี่นะครับได้ด้วยอีเลียดเวฟโอเคไหมเพราะฉะนั้นการที่มันจะไปด้วยอีเลียดเวฟต่อเนี่ยนะครับสบายมากเลยและก่อนหน้านี้ครับต้องบอกพี่ๆทุกคนก่อนว่าผมก็เซลล์มาเหมือนกันนะครับเซลล์มาจากอะไรเซลล์มาจากนี่ครับ1799นะครับ1799แต่ผมปิดแล้วแหละนะครับตรงนี้ผมปิดตั้งแต่ตรงนี้แล้วนะครับปิดตั้งแต่ประมาณ1690ละนะครับทีนี้ทำไมถึงปิดนะครับพอแล้ว อิ่มแล้วนะครับถามว่ายังมีไม้ที่เปิดอยู่ไหมก็มีแต่ว่ามันเป็นไม้ที่แบบเราเปิดเพื่อความมั่นใจเฉยๆสร้างความมั่นใจเฉยๆเข้าใจคำนี้ไหมครับเราเปิดเราถือมาเพื่อความมั่นใจเฉยๆแต่ว่ากำไรมันก็ไม่ได้เยอะอะไรมากมายนะครับในไม้ที่ถือมาเพราะฉะนั้นถือตอนเนี้ยที่ถืออยู่ตอนเนี้ยนะครับไม้ที่เหลืออยู่เนี่ยมันเป็นแบบไม้แบบปลายทางแล้วอะ
ถือเพื่อให้ดูว่าเราสามารถถือไปได้ไกลขนาดไหนทำลายสถิติตัวเองโอเคนะผมก็เลยไม่ค่อยโพสเท่าไหร่นะครับมันเป็นไม้ที่มันไม่ได้เกิดกำไรอะไรมากก็เลยไม่โพสนะครับโอเคทีนี้ต่อกันครับตรงนี้เรามาดูกันแล้วระหว่าง triangle กับ flat แบบนี้ที่พี่ๆทุกคนกำลังเจออยู่แบบ flat แบบนี้ที่ทุกคนกำลังมองอยู่ใครมองว่าราคามีโอกาสเกิดเป็นรูปแบบ triangle กดหัวใจรัวๆมาให้ต้องหน่อยนะครับอ่ะมีพูดผิดใครมีใครคิดว่าราคามีโอกาสเกิด flat แบบนี้กดหัวใจรัวๆมาให้ต้องหน่อยกดหัวใจรัวๆมาให้ต้องหน่อยนะครับกดหัวใจรัวๆมาให้ต้องหน่อยโอเคนะใครที่คิดว่าจะเกิดรูปแบบ flat แบบนี้นะครับและใครคิดว่าราคาจะเกิดรูปแบบ triangle แบบนี้นะครับ triangle แบบนี้ triangle แบบนี้แล้วเทลงมาครับกดหัวเลาะรัวๆให้ผมหน่อยครับกดหัวเลาะรัวๆให้ผมหน่อยโอเคไหมกดหัวเลาะรัวๆให้ผมหน่อยนะครับตอนนี้ใน Facebook มีคนดูอยู่500กว่าท่านนะครับว้าวมาปรบมือนิดนึง วันนี้ไม่มีเสียงเอฟเฟคนะครับไม่มีเสียงเอฟเฟคแต่ทีเนี้ยไม่ว่าพี่จะกดหัวใจหรือกดหัวเลาะก็ตามแต่นะครับสุดท้ายครับสุดท้ายสิ่งที่ยังไงก็ต้องเกิดคืออัตราดอกเบี้ยครับอ่ะทีนี้เรามาเล่นสิ่งนี้กันนะครับเรามาเล่นสิ่งนี้กันผมอยากจะถามพี่ๆทุกคนครับอ่ะเอาอย่างนี้แล้วกันใครที่ทายได้ใกล้เคียงที่สุดนะตัวเลขใกล้เคียงที่สุดนะครับทายอยู่2อย่างนะครับทายอยู่2อย่างวันนี้นะเอาวันนี้ก่อนเอาแบบละเอาพรุ่งนี้แล้วกันราคาเกิดข่าวปั้งแล้วหลังจากนั้นราคาวิ่งไปเลยพี่ทุกคนทายมาครับว่าอัตราดอกเบี้ยวันนี้จะขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์และมันจะทำให้ราคาทองคำวิ่งไปที่ราคาไหนใครทายได้ใกล้เคียงที่สุดครับผมจะแจกเสื้อ TW นะครับ TW นะครับพี่สามารถไม่รู้ว่าเลือกสีได้ไหมเดี๋ยวเลือกสีได้หรือไม่ได้เดี๋ยวผมทักไปถามแต่วันนี้ใครคิดว่าดอกเบี้ยมันจะขึ้นไปเท่าไหร่แล้วเมื่อดอกเบี้ยขึ้นไปมันจะทำให้ราคาทุบลงมาต่อที่ราคาเท่าไหร่หรือพุ่งขึ้นไปต่อที่ราคาเท่าไหร่ลองเดากันมาหน่อยครับลองเดากันมาหน่อยมีใครเดาได้ไหมอ่ะมีใครเดาได้ไหมมีพี่โอ้มีหลายคนเลยนะครับพี่ในTikTokเดี๋ยวผมขอแคปหน้าจอแป๊บนึงผมจะได้ไปแจกผมจะแจกพี่ถูกได้ยังไงเนี่ย ผมจะแจกพี่ถูกได้ยังไงเนี่ยนะครับเดี๋ยวผมแคปเอาแล้วกันนะครับผมเอาแคปหน้าจอเอาแล้วกันโอเคนะมีคนทายมานะครับมีคนทายมาเยอะเลยนะครับคือพี่ในTikTokเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าผมว่าที่พี่ทายมานะครับผมจะไปไล่หาพี่ได้ถูกไหมเนาะแต่ผมอยากแจกจริงๆเดาอัตราดอกเบี้ยที่มันจะเกิดขึ้นและราคาจะวิ่งขึ้นไปถึงครับใครเดาได้ใกล้เคียงที่สุดนะครับเช่นสมมุตินะคืนนี้ราคามันเกิดขึ้นเลยปั้งแล้วมันทำให้อัตราดอกเบี้ยเพิ่มไป 0.5แล้วหลังจากนั้นพอราคาดอกอัตราดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นไป 0.5 ราคาเด้งขึ้นไปที่1710อย่างเงี้ยใครตอบใกล้เคียงตรงนี้ที่สุดผมทักไปแล้วผมแจกเลยนะครับผมแจกจริงนะครับพี่เพจต้องวรัญญูแจกของเป็นมูลค่าหลายแสนบาทแล้วนะผมบอกตรงนะครับ แจกคอร์สนี่กันเป็นว่าเล่นแล้วนะครับแต่ว่าแจกตามนิทรรศการนะครับแจกตามช่วงเทศกาลแต่ต้องบอกเลยนะครับว่าปีนึงเนี่ยน่าจะแจกกันอยู่แค่2ครั้งมีปีใหม่กับอะไรกับวันเกิดแต่ปีหน้าไม่รู้จะแจกหรือเปล่านะครับอาจจะไม่แจกนะครับเพราะว่าแจกไปเยอะแล้วพอแล้วนะครับอ่ะทีนี้ตอนนี้ใครแชร์กี่ท่านละแชร์แค่152ท่านเองจะพูดฟันดาเมนทัลให้ฟังดีไหมเนี่ยใครเข้ามาแล้วเนี่ยแล้วมานั่งฟังน้องเนี่ยแล้วพี่แบบไม่จ่ายค่าเรียนน้องเลยเนี่ยนะครับน้องคนนี้นะครับน้องคนนี้จะขอโกรธ3วิ1 2 3พอไม่โกรธนานนะครับเดี๋ยวไวเบรชั่นไม่ดีโอเคนะอ่ะมีหลายคนบอกนะครับพี่เอ็มมิสตี้บอกว่าเพิ่ม1ค่ะ
ที่แล้วก็ราคาลงไปที่164มีคนบอกว่าเพิ่ม 0.5 ค่ะราคาลงไปที่1635หลายคนบอกว่ารอบนี้ทั้งรอบนี้ 4.50 ปัดโทษขึ้นไปเยอะขนาดนั้นนี่ผมว่าเงินบาทนี่คือแบบน่าจะพุ่งไปที่50บาทต่อ1เหรียญแล้วล่ะผมว่าถ้าเกิดดอกเบี้ยขึ้นไปที่ 4.50 เนี่ยนะครับ ผมนี่คือแบบยิ้มแป้นเลยนะครับผมยังเหลือเขาเรียกว่าอะไรนะเงินในพอร์ตเนี่ยยังไม่ถอนนะครับยังไม่ถอนก็ยิ้มแป้นเลยนะครับยิ้มแป้นเลยโอเคเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่ทุกคนมาตรงนี้กันต่อครับทายมานะครับเดี๋ยวผมกลับมาดูว่าใครใกล้เคียงที่สุดแต่ทีนี้ครับใครที่ทายนะแล้วใครใกล้เคียงแล้วไม่แชร์ให้ต้องนะครับผมจะไปเช็คที่หน้าเฟซของพี่ถ้ากดเข้าไปแล้วพี่ไม่ได้แชร์ให้ผมรางวัลนั้นจะเป็นโมฆะทันทีแล้วผมจะให้คนที่ใกล้เคียงที่สุดในคนถัดไปเพราะฉะนั้นใครนะครับจะเอานะครับอย่าลืมกดแชร์ให้น้องด้วยนะครับโอเคนะทองคำนะตอนนี้โอ้โหพี่โอริโอนะครับใน TikTok บอกว่าอะไรเนี่ยบอกว่าขึ้นแน่นอนค่ะขึ้น 1.0 นะครับทองวิ่งขึ้น1690แน่นอนโอเคทีนี้ครับต้องสารภาพตรงๆนะครับตอนนี้น้องเนี่ยคนนี้กำลังเซลล์เพราะถ้าไตรแองเกิลอยู่ผมกำลังเซลล์อยู่นะครับตอนนี้ผมเซลล์อยู่ประมาณ1677ประมาณตรงนี้นะครับเซลล์ตรงนี้เลยด้วยการที่เรามองว่าในการพักตรงนี้มันจะเกิดเป็นรูปไตรแองเกิลแต่แน่นอนนะในการเซลล์ของเราในรูปแบบไตรแองเกิลเราก็จะมีสูตรของเราเหมือนกันนะนะครับใครที่อยู่ในคอร์สอีเลียดเนี่ยวันนี้ก็จะได้รับสูตรกันไปนะครับได้รับสูตรกันไปสูตรไม่ใช่เสื้อสูตรนะครับแต่เป็นสูตรเข้าเทรดนะครับสูตรเข้าเทรดเนาะตอนนี้ก็บวกกันมาประมาณ1,000 จุดละนะครับบวกกันมาประมาณ1,000 จุดละนะครับแต่ทีนี้ครับพอราคาลงมาตรงนี้เนี่ยนะครับผมเนี่ยก็ต้องหาจังหวะนะครับหาจังหวะในการแบ่งเก็บก่อนเพราะเนื่องจากว่ามันจะไม่เกิดไตรแองเกิลก็ได้เพราะการเกิดไตรแองเกิลตรงเนี้ยราคามันยังเกิดไม่สมบูรณ์เข้าใจคำว่ามันเกิดไม่สมบูรณ์ไหมพอมันเกิดไม่สมบูรณ์ครับต้องบอกพี่ทุกคนอย่างนี้ก่อนพอมันเกิดไม่สมบูรณ์เนี่ยมันเลยทำให้การที่ราคาเนี่ยอาจจะวิ่งดีดขึ้นไปเลยเนี่ยหลังจากข่าวเนี่ยก็มีได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นเรามาพูดกันในเรื่องของฟันเดเมนทัลดีกว่าตอนนี้จะ200แชร์แล้วจะ200แชร์แล้วมา300แชร์ปุ๊บจะพูดในเรื่องฟันเดเมนทัลคืนนี้เลยว่าโอกาสในการเกิดอัตราดอกเบี้ยมียังไงบ้างแล้วจะบวกกับอีเลียดเวฟนะครับโอเคนะแล้วจะบวกกับอีเลียดเวฟทีนี้พี่ๆทุกคนใน TikTok ขอบคุณมากๆเลยนะครับอีเลียดตอนนี้อยู่เวฟไหนครับอ่ะอีเลียดตอนนี้นะครับถ้าเกิดดูในคลื่นนะครับในคลื่นตรงนี้นะครับในคลื่นมุมใหญ่นะครับในคลื่นมุมใหญ่ตรงนี้เนี่ยตรงเนี้ยราคาอยู่ในเวฟ4/5นะครับอยู่ในเวฟ4/5ตรงนี้นะครับเดี๋ยวเอาให้ดูตรงนี้นะครับคลื่นนี้จาก4/5ตรงเนี้ยทุกคนเห็นไหมนี่คือ4/5นะมองเห็นไหมเนี่ยนี่4/5ใหญ่ตรงนี้นะ4/5ใหญ่ตรงนี้เดี๋ยวเอาอันนี้ให้ดูนะ4นะครับจาก1763จาก1763ตรงนี้เลยเอาพี่ๆทุกคนใน TikTok มองไม่เห็นโทษทีเอาใหม่เอาตรงนี้นะเห็นไหมเห็นมองเห็นกันไหมจากตรงนี้นะ1765ตรงนี้นะครับจาก1765ตรงนี้นะครับตรงเนี้ยมาถึงณปัจจุบันเนี่ยตอนเนี้ยกำลังวิ่งจาก4ลงมา5อยู่นะครับในคลื่นใหญ่นะแล้วคลื่นย่อยนะครับในคลื่นย่อยของเขาเนี่ยเขาก็จะมี5คลื่นเหมือนกันแล้วคลื่นย่อยเนี่ยต้องมองไว้ว่ามันเป็นแบบนี้นะครับมันเป็นแบบนี้1 2 3 4 5ตอนเนี้ยก็กำลังอยู่ที่4ลงมา5นะครับ4ลงมา5ของคลื่นย่อยอยู่นะครับแล้วหลังจากนั้นครับณปัจจุบันครับณปัจจุบันณตอนนี้เนี่ยผมยังไม่ตัดสินว่าเขาจะจบหรือยังไม่จบนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้มันอยู่ช่วงปลายขึ้นแล้วแต่ในปลายขึ้นผมบอกก่อนเลยว่าตรงนี้ยังสามารถลงมาเป็นคลื่นขยายได้อีกไกลเลยนะครับถ้ามันจะลงมามันจะลงมาเป็นคลื่นขยายได้อีกไกลเลยโอเคนะเพราะฉะนั้นนะครับเคลียร์มั้ยพี่ๆทุกคนใน TikTok เคลียร์มั้ยครับโอเคครับมองคล้ายกันโอเคมันมีหลายซีนาริโอใช่จริงๆมันมีสายซีนาริโอนะแต่ไม่ต้องไปพูดคำว่าซีนาริโอหรอกครับ เอาเป็นอย่างนี้ดีกว่ามันมีความเป็นไปได้แต่ต้องจะบอกอย่างนี้ครับ
จริงๆต้องมีทริคในการดูนะจริงๆต้องมีทริคในการดูนะครับว่าไอการดูตรงนี้ว่ามันจะมีโอกาสเกิดเป็นกี่ซีนาริโอผมมีทริคส่วนตัวของผมที่ผมใช้กันอยู่นะครับใช้ส่วนตัวอยู่นะครับอยากรู้ไหมถ้าอยากรู้ครับไปเรียนในคอร์สเพราะมันมีรายละเอียดเยอะมากนะครับไปเรียนในอีเลียดเวฟทิศทางกราฟง่ายนิดเดียวเนาะโอเคนะครับถ้าเกิดใครอยากรู้รายละเอียดต่างๆเนาะทุกคนก็สามารถที่จะมาดูตรงนี้ได้นะครับตรงนี้นี่ผมเพิ่งโพสต์ไปนะครับว่ารายละเอียดนะครับไอ้คอร์สที่ผมมีเนี่ยนะครับที่มันจะช่วยทำให้พี่ๆทุกคนเนี่ยเร่งทำให้เก่งขึ้นเร็วขึ้นนะครับมันมีอะไรบ้างเนาะราคาเท่าไหร่นะครับทุกคนก็มาดูตรงนี้ได้ถ้าเกิดอยากเรียนก็มาเรียนนะครับไม่อยากเรียนก็ไปดูในYouTube ในดูใน Facebook ของผมก็ได้นะครับก็มีคอร์สฟรีๆเยอะแยะอยู่นะครับโอเคทีนี้ต่อกันนะครับแต่ผมเชื่อผมเถอะยังไงพี่อ่ะก็ต้องมาเรียนกับผมจริงๆนะครับ อันนี้ผมพูดจริงนะใครที่ได้มาฟังกันใครที่ได้มาฟังไอเดียกันหลายๆคนเนี่ยสุดท้ายเนี่ยนะครับสุดท้ายเนี่ยยังไงก็ต้องมาเรียนด้วยกันอยู่ดีเพราะอะไรเพราะพี่จะเริ่มรู้ว่าไอ้เรื่องพวกนี้หาคนที่จะมาพูดให้เข้าใจง่ายๆเนี่ยยากมากนะครับจริงๆๆเอาเป็นว่าผมก็เป็นคน1คนในนั้นแล้วกันที่พูดในเรื่องพวกนี้มันเข้าใจง่ายๆโอเคนะอ่ะทีนี้ต่อกันครับกี่แชร์ละกี่แชร์แล้วโอ้200แชร์แล้วมาอีกนิดเดียวพี่ๆทุกคนตอนนี้200แชร์แล้วนะครับพี่ๆทุกคนคิดว่าการที่ราคาจะลงมาเนี่ยต้องจะบอกอย่างนี้ไว้เลยนะครับอ่ะ200แชร์ขออีก30แชร์ได้ไหมเอาแค่นี้เอาแค่นี้พอเอาแค่30พอไม่ต้องถึง300ก็ได้อ่ะอนุโลมให้อ่ะแล้วเราจะพูดกันเลยเราจะพูดกันแบบน้ำๆเนื้อๆเลยโอเคนะว่าไอ้ตรงเนี้ยถ้ามันจะลงมาเนี่ยอัตราดอกเบี้ยเนี่ยมันจะต้องอยู่ในส่วนไหนสัดส่วนไหนแล้วการที่มันจะขึ้นไปเป็นไปเป็นแฟลตเนี่ยนะครับไปเป็นแฟลตเนี่ยขึ้นไปเนี่ยขึ้นไปตรงเนี้ยแล้วอาจจะทะลุขึ้นไปเลยหรือเทลงมานะครับมันจะต้องเพิ่มขึ้นไปเท่าไหร่ทีนี้ครับถึงไหมอ่ะ230ถึงไหมตอนนี้212แล้ว212แชร์แล้วนะครับทีนี้เรามาดูกันต่อนะครับเรามาดูกันต่อสวัสดีพี่ๆทุกคนที่อยู่ด้วยกันตรงนี้นะผมกำลังวางแผนทองคำกับเจอโรมโพเวลวันนี้อยู่นะครับวันนี้ครับอัตราดอกเบี้ยครับจำคำนี้ไว้ครับต้องจะค่อยๆเล่านะพร้อมไหมเราค่อยๆไปกันนะอ่ะเราค่อยๆไปกันอย่างที่หนึ่งครับพี่ๆทุกคนที่พี่ทุกคนต้องรู้เลยอัตราดอกเบี้ยเปรียบเสมือนกับมูลค่าของค่าเงินอัตราดอกเบี้ยเปรียบเสมือนกับมันบอกมูลค่าของค่าเงินนะอัตราดอกเบี้ยนะครับซึ่งอัตราดอกเบี้ยมีทั้ง2อย่างอัตราทั้งอัตราเงินกู้และอัตราเงินฝากนะครับแต่ผมจะพูดโดยรวมแล้วกันขอพูดโดยรวมทีนี้พอพูดโดยรวมเนี่ยคีย์เวิร์ดสำคัญคืออะไรนะครับของทั้งอัตราเงินกู้ทั้งอัตราเงินฝากตรงนี้อัตราดอกเบี้ยจะบ่งบอกถึงมูลค่าของค่าเงินนั้นๆนะครับอัตราดอกเบี้ยจะบ่งบอกถึงว่ายิ่งอัตราดอกเบี้ยสูงนะครับดีมานด์ของค่าเงินนั้นจะสูงเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นครับข่าวอัตราดอกเบี้ยนะครับจะส่งผลทำให้ถ้าเพิ่มดอกเบี้ยโอเคนะถ้าเพิ่มดอกเบี้ยนะครับเพิ่มดอกจะทำให้มูลค่าของค่าเงินนั้นมากขึ้นและเมื่อทำให้มูลค่าของค่าเงินนั้นมากขึ้นครับมันจะทำให้เกิดการแข็งค่าของค่าเงินแข็งค่าของค่าเงินนั้นทีนี้ครับกราฟทองคำกับดอลลาร์เนี่ยทุกคนต้องเข้าใจก่อนอย่างนึงกราฟทองคำกับดอลลาร์เนาะทองคำกับดอลลาร์เนี่ยมันคือการที่ XAU นะครับ USD มันคือการที่มูลค่าทองคำเปรียบเทียบกับเงินดอลลาร์นะครับซึ่งมูลค่าทองคำเปรียบเทียบกับมูลค่าเงินดอลลาร์ตรงนี้ครับการที่ถ้ามูลค่าเงินดอลลาร์มันเกิดการแข็งค่าพี่ๆทุกคนคิดว่าทองคำจะลงหรือทองคำจะขึ้นครับถ้าเงินดอลลาร์มันแข็งค่านะพี่คิดว่าทองคำจะลงหรือทองคำจะขึ้นมาตอบกันมาหน่อยนะครับตอบกันมาหน่อยลุงเจอโรมนะครับยังไม่บอกอะไรผมครับเพราะผมก็ไม่เคยคุยกับเขาเหมือนกัน ผมนั่งทางในไม่ได้นะผมแค่จะมองความเป็นไปได้นะครับโอเคไหมแต่ผมบอกเลยนะใครที่กำลังเข้าเทรดอยู่ตอนนี้นะครับคุณกำลังจะได้เสียวเอาพูดกันภาษาหยาบๆเลยแล้วกันนะครับคุณกำลังจะได้
เสียวหลังกันแน่นอนนะครับกำลังจะได้เสียวหลังกันแน่นอน อ่ะทีนี้ต่อกันนะว้าวอยู่ด้วยกันตอนนี้นะครับจะ800ท่านแล้วนะครับจะ800ท่านแล้วอ่ะปรบมือนิดนึงนะครับทีนี้มีใครเพิ่งเคยเข้ามาฟังต้องครั้งแรกไหมนะครับมีใครเคยเพิ่งฟังต้องครั้งแรกไหมนะครับถ้าเกิดเพิ่งเคยฟังต้องครั้งแรกนะครับพิมพ์เลข7มาให้ต้องหน่อยครับเพิ่งเคยฟังด้วยกันครั้งแรกนะลองฟังกันดูต่อนะครับทีนี้ต่อกันนะถ้ามูลค่าของดอลลาร์มันแข็งค่ามันจะทำให้ทองคำอ่ะมันทุบและคีย์เวิร์ดสำคัญครับถ้าเกิดการเพิ่มอัตราดอกเบี้ยในคืนนี้ครับก็จะทำให้ทองคำนะครับมีการทุบเช่นเดียวกันเพราะมันทำให้อะไรครับก็มันทำให้เงินดอลลาร์มันแข็งค่าอย่าลืมนะครับข่าวคืนนี้คือข่าวของสหรัฐอเมริกานะครับสหรัฐอเมริกาเขาใช้เงินดอลลาร์โอเคไหมและทีนี้ครับยังไม่จบครับยังไม่จบเมื่อมีการเพิ่มอัตราดอกเบี้ยนะครับเมื่อมีการเพิ่มอัตราดอกเบี้ยทีนี้ครับอัตราดอกเบี้ยสาเหตุอะไรที่จะทำให้อัตราดอกเบี้ยมีการเพิ่มขึ้นบ้างอันที่หนึ่งครับจำคำนี้ไว้ครับตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วเมื่อวันพุธนะครับเมื่อวันพุธเดี๋ยวผมจะย้อนกราฟย้อนข่าวกลับไปทุกคนต้องจะพาทุกคนย้อนอดีตข่าวตัวนี้ครับ CPI ตรงนี้นะหรือ Consumer Price Index ครับมีการ forecast หรือว่านักเศรษฐศาสตร์หลายๆคนหลายๆสำนักทำนายไว้ว่าเดี๋ยวแป๊บนึง CPI จะมีตัวเลขออกมาอยู่ประมาณติดลบ 0.1 แต่ปัญหาคือ CPI ครับมีการเพิ่มขึ้นมา 0.1% ซึ่งทำให้สิ่งที่เกิดขึ้นผลกระทบหลังจากนั้นคืออะไรรู้ไหมครับ CPI เพิ่มขึ้นจริงๆมันไม่ได้เพิ่มขึ้นแค่ครั้งนี้นะ Consumer Price Index ตรงนี้มันคือดัชนีผู้บริโภคนะครับดัชนีผู้บริโภคเพิ่มขึ้นมันหมายความว่าอะไรมันหมายความว่าคนมีการจับจ่ายใช้สอยอย่างสนุกสนานคนมีกำลังซื้อกำลังขายเพราะฉะนั้นครับเมื่อคนมีกำลังซื้อครับมันเลยทำให้เกิดสภาวะเงินเฟ้อเกิดขึ้นนะครับสภาวะเงินเฟ้อตรงนี้ไม่ได้เกิดมาจากแค่ CPI ครั้งนี้นะมันเกิดมาตั้งแต่ต้นปีแล้วนะครับมันมาตั้งแต่การอัดฉีดเงินของอเมริกาแล้วนะครับสภาวะนะครับอันนั้นเมื่อกี้ผมพิมพ์ว่าสวะใช่ไหม ผมพิมพ์ผิดขอโทษสภาวะนะครับสภาวะเงินเฟ้อนะครับทีนี้สภาวะเงินเฟ้อเนี่ยเมื่อมันเกิดขึ้นแล้วใครล่ะเป็นคนจะต้องมาจัดการเรื่องนี้นะครับคนที่จะต้องมาจัดการเรื่องนี้ครับจะมีคนคนหนึ่งที่หน้าตาเขาเป็นแบบนี้มาดูหน้าตาเขานี่หน้าเขาเป็นอย่างนี้คุณลุงโพเวลเนี่ยนะครับเจอโรมโพเวลเนี่ยเขาคือผู้ว่าธนาคารกลางของสหรัฐอเมริกาหรือเรียกชื่อย่อสั้นๆว่าเฟดนั่นเองนะครับเรียกชื่อย่อสั้นๆว่าเฟดนั่นเองคนคนนี้เขาจะมีเครื่องมือหนึ่งครับเขาจะมีอาวุธวิเศษหนึ่งเอาไว้มาจัดการเงินเฟ้อเพื่อไม่ให้เศรษฐกิจมันพังรู้ไหมเครื่องมือนั้นเจอโรมโพเวลจัดการยังไงนะครับโพเวลนะครับเขียนก่อนโพเวลนะครับโพเวลเนี่ยจัดการโดยการใช้เครื่องมือที่เรียกว่าการเพิ่มอัตราดอกเบี้ยครับอัตราดอกเบี้ยมีใครตามทันกันไหมใครทันกันครับพิมพ์คำว่าทันหน่อยครับโอเคนะผมกำลังเล่าแบบสนุกเลยนะตอนนี้นะครับกำลังเล่าแบบสนุกเลยเจอโรมโพเวลเนี่ยเขามีเครื่องมือนึงที่จะเพิ่มที่จะมาจัดการกับสภาวะเงินเฟ้อตรงนี้คือการเพิ่มอัตราดอกเบี้ยนะครับแล้วทีเนี้ยการจัดการอัตราดอกเบี้ยตรงนี้ครับที่เขาเนี่ยจะใช้ซึ่งตอนนี้ครับถ้าเกิดทุกคนดูอัตราดอกเบี้ยของอเมริกานะครับอ่ะอันนี้คืออัตราดอกเบี้ยที่กำลังมีอยู่นะครับซึ่งอเมริกาเนี่ยหรือว่า USD เนี่ยครับอัตราดอกเบี้ยตอนนี้เขาอยู่ที่ 2.5% ต้องบอกก่อนนะ 2.5 นี่คือโคตรเยอะเลยนะครับเยอะมากๆนะครับสามารถที่จะถ้าเพิ่มไปกว่านี้เนี่ยสามารถที่จะทำให้เกิดสภาวะเงินฝืดได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นเจอโรมโพเวลครับวันนี้ในเมื่อว่าเงินเฟ้อมันเกิดขึ้นครับเงินเฟ้อมันเกิดขึ้นยังไงเขาก็ต้องเพิ่มอัตราดอกเบี้ยเขาวันนี้แต่ในการเพิ่มอัตราดอกเบี้ยครับ
แล้วการเพิ่มอัตราดอกเบี้ยเนี่ยจะส่งสภาวะจะส่งผลทำให้ค่าเงินแข็งค่าโอเคไหมยังไงเขาก็ต้องขึ้นแต่ในการขึ้นครั้งนี้ครับมันมีอยู่3ช้อยที่จะทำให้เขาเลือก1เพิ่มขึ้นมาช่วง 0.25 ถึง 0.5 0.50 อันนี้ครับคือการเพิ่มอัตราดอกเบี้ยแต่ไม่ได้เพิ่มถึงตัวเลขคาดการตัวเลขคาดการคืออะไรเดี๋ยวเอาให้ดูนะครับตัวเลขคาดการคือตัวนี้นะครับตัวเลขคาดการคือตรงนี้ตอนนี้เนี่ยวันนี้ตัวเลขคาดการที่คนทั้งโลกเนี่ยนะครับหรือนักเศรษฐศาสตร์ทั้งโลกกำลังพูดถึงกันใครเพิ่งมาตอนนี้กำลังทันนะกำลังมันเลยนะครับตอนนี้กำลังมันเลยโอเคนะนักเศรษฐศาสตร์ทั้งโลกเนี่ยเขาคาดการไว้ว่าเนี่ยนะตัวเลขเศรษฐกิจแบบนี้ตัวเลขเงินเฟ้อแบบนี้สภาวะเศรษฐกิจแบบนี้เมกามึงต้องเพิ่มขึ้นอยู่ประมาณช่วงนี้ถึงจะเกิดความสมดุลของประเทศของคุณประมาณนี้ตัวเลขประมาณนี้จะทำให้จะทำให้เศรษฐกิจสมดุลแต่อย่าลืมนะครับว่าคนคาดการกับคนที่ขึ้นอัตราดอกเบี้ยคนละคนกันคนคาดการเขาอาจจะไม่รู้ว่าเกมต่อไปเนี่ยของคนที่กำลังจะขึ้นอัตราดอกเบี้ยเนี่ยเขามีเกมอะไรแฝงอยู่บ้างข้างหลังนั่นก็คือเจอโรมโพเวลนั่นเองเพราะฉะนั้นครับถ้าราคาหรืออัตราดอกเบี้ยที่กำลังจะเพิ่มถ้าอัตราดอกเบี้ยเพิ่มแค่นี้นะ 0.25 ถึง 0.50 พี่คิดว่าถ้าอัตราดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นมาขนาดนี้ครับราคาจะขึ้นหรือราคาจะลงครับอ่ะเรามาพูดกันก่อนเอาตรงๆราคาจะขึ้นหรือราคาจะลงครับโอเคไหมราคาจะขึ้นหรือราคาจะลงราคาจะขึ้นหรือราคาจะลงมาเรามาเดากันใครว่าขึ้นพิมพ์ขึ้นใครว่าลงพิมพ์ลงทีนี้ครับต้องบอกก่อนครับอย่าลืมนะไอสาเหตุที่ราคามันลงมาเยอะๆเนี่ยตั้งแต่17เอาง่ายๆเลยตั้งแต่ไอ้1729เนี่ยมันมาจากสภาวะที่ CPI เนี่ยมันมีการเพิ่มมา 0.1% หรือเงินเฟ้อมันเพิ่มแล้วหลังจากนั้นคนในตลาดแพนิคหมดเลยว่าเจอโรมโพเวลเนี่ยยังไงก็ต้องเพิ่มดอกเบี้ยมันเลยทำให้ดีมานด์ของเงินดอลลาร์ครับมีเพิ่มขึ้นและทำให้เงินดอลลาร์แข็งค่าเพราะคนในตลาดคิดว่ายังไงธนาคารกลางของสหรัฐมึงขึ้นดอกเบี้ยแน่ๆโอเคไหมราคาลงมาแล้วจากการคาดการณ์ของคนทั้งตลาดว่ายังไงก็ขึ้นแต่ทีนี้สาเหตุอีกอย่างนึงที่ทำให้ราคามันพักอยู่ตรงนี้คือทุกคนไม่รู้ว่าราคาจะขึ้นเท่าไหร่หลายคนมองว่าเฮ้ยอาจจะขึ้นไม่เยอะหรืออาจจะขึ้นช่วง 0.75 0.75 นะมาดูนะ 0.75 หรืออาจจะขึ้นช่วงที่ 1.00 ทีนี้แต่ละตัวเลขเนี่ยสำคัญมากต้องจะบอกพี่ๆทุกคนอย่างนี้เลยนะครับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเหมือนกันแต่ขึ้นคนละตัวเลขราคาแม่งไปคนละเรื่องนะครับราคาแม่งไปคนละเรื่องเลยคนละทิศคนละทางเลยนะครับเพราะฉะนั้นครับตอนนี้ใครเข้ามาแล้วครับกดแชร์ก่อนนะครับใครเข้ามาแล้วกดแชร์ก่อนว้าวตอนนี้250คนแล้วอ่ะตอนนี้ใครเริ่มสนุกแล้วบ้างใครเริ่มสนุกแล้วบ้างพิมพ์คำว่ามันพิมพ์คำว่ามันมาหน่อยนะครับพิมพ์คำว่ามันมาหน่อยโอเคนะเดี๋ยวต่อไปผมจะพาไปตีความแล้วว่าถ้าเกิดมันเพิ่ม 0.25 ถึง 0.5 หรือเพิ่ม 0.75 หรือเพิ่ม 1.00 มันจะเกิดอะไรเกิดขึ้นบ้างโอกาสที่มันจะเกิดขึ้นคืออะไรโอเคหลายคนบอกแล้วแต่เจ้าเลยบอกตรงๆทีนี้ครับต้องจะบอกอย่างนี้นะคำนึงนะครับทุกคนทั้งโลกรู้แล้วว่ายังไงก็ต้องเพิ่มอัตราดอกเบี้ยเพราะฉะนั้นต่อให้ราคาเพิ่มอัตราดอกเบี้ยต่อครับถ้าเพิ่มไม่โอเวอร์ถ้าแบบมันไม่ได้เพิ่มเกินความคาดการณ์ของเขาอะราคามันจะกลับไปที่เดิมนะครับเพราะราคาที่ข่าวมันเกิดการแอคชั่นไปเรียบร้อยเนี่ยแล้วเนี่ยเขาเรียกว่าราคาเกิดการ price in ครับเข้าใจคำว่า price in ไหม price in คือการที่ราคาแอคชั่นก่อนข่าวคนทั้งโลกรู้แล้วว่ายังไงอ่ะก็เพิ่มอัตราดอกเบี้ยมันเลยลงมาไงทองมันเลยลงมาอย่างเงี้ยมันลงมากี่จุดอ่ะมันลงมากี่จุดลงมาประมาณเกือบ 8,000 จุด
ลงมาแล้วเพราะฉะนั้นครับวันนี้ถ้ามันเพิ่มอัตราดอกเบี้ยอยู่แค่ประมาณ 0.25 ถึง 0.5 ผมบอกเลยว่าโอกาสที่ราคาจะพุ่งขึ้นไปนะครับถึงประมาณ1700ถึง173 1ถึงประมาณตรงนี้ประมาณถึงตรงนี้1700ถึงประมาณ1734เนี่ยสูงมากถ้าราคาเพิ่มอัตราดอกเบี้ยแค่ 0.25 ถึง 0.05 ราคาดีดขึ้นมีโอกาสสูงมากโอเคไหมราคามีโอกาสดีดขึ้นสูงมากแต่สำหรับผมนะผมมองว่าราคาอาจจะดีดขึ้นได้แค่ประมาณ1700ประมาณตรงนี้แต่ถ้ามากกว่ามันตัวนั้นก็ปล่อยเข้าไปแต่ว่าผมมองไว้ว่าประมาณตรงนี้เพราะอย่าลืมนะครับว่าเขายังมีสภาวะเงินเฟ้อที่ต้องจัดการอยู่โอเคไหมนโยบายต่างๆที่เกิดขึ้นจะต้องขึ้นอยู่กับการพูดของเจอโรมพาวเวลด้วยว่าเขาจะแก้เกมยังไงต่อด้วยนะไม่ใช่แค่อัตราดอกเบี้ยนะครับอย่าลืมนะต้องขึ้นอยู่กับคำพูดของเขาด้วยว่าเขาจะพูดแก้เกมยังไงต่อด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่ทุกคนจะต้องดูเรื่องนี้ด้วยนะครับอ่ะทีนี้ต่อมีใครคิดเหมือนกันไหมครับมีใครคิดเหมือนกันไหมอ่ะการที่ราคาขึ้นไปตรงนี้ครับเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะคนน่ะเขาทำกำไรกันลงมาแล้วเขาทำกำไรจากการที่คิดว่าอเมริกาจะขึ้นดอกเบี้ยกันเขากดเซลล์กันลงมาหมดแล้วพออัตราดอกเบี้ยมันขึ้นไปไม่ถึงคาดเขาทุกคนที่เปิดออเดอร์เซลล์อ่ะที่ทำให้ราคามันลงมาเขาปิดออเดอร์เซลล์ทำกำไรกันหมดแล้วพอปิดออเดอร์เซลล์ทำกำไรหมดแน่นอนครับมันจะเหลือออเดอร์ฝั่งตรงข้ามทำให้เกิดการดันราคาขึ้นไปนะครับเข้าใจคำนี้ไหมใครเก็ตพิมพ์คำว่าเก็ตครับใจเย็นๆนะอันนี้คือตัวเลข0.25 นะครับแต่แน่นอนก่อนเขาขึ้นเขาก็อาจจะมีการสวิงลงนิดนึงเหมือนกันอาจจะลงมาทิ้งไส้ปั้งแล้วค่อยขึ้นก็ได้โอเคนะทีนี้ต่อกันนะครับทีนี้ต่อกันไอ้ทิ้งไส้หรือไม่ทิ้งไส้อ่ะอันนั้นค่อยว่ากันนะครับแต่โอกาสที่จะเกิดการปิดกำไรอ่ะสูงมากแต่ผมมองเลยว่าถ้าเกิดขึ้นแค่นี้อาจจะโอกาสทิ้งไส้น้อยถ้าขึ้นแค่ 0.25 ถึง 0.5 โอกาสการทิ้งไส้น้อยโอเคไหมนะครับถ้าเกิดใครเก็ตพิมพ์เก็ตครับทีนี้ผมขอขั้นรายการนิดนึงก่อนที่ผมจะไปพูดถึง 0.75 ว่าเอฟเฟกต์มันจะเกิดอะไรเกิดขึ้นวันที่16นี้16ตุลาคมนี้ครับวันที่16พูดผิดวันที่15ตุลาคมนี้ครับต้องจะมีการสอนเทรดพร้อมพาจัดกิจกรรมพาวางแผนเทรดต่ออีก3วันนะครับเจอตัวกันเป็นๆ นะครับในการสอนเทรดนะอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่ครับที่โรงแรมแกรนด์วิวเชียงใหม่นะครับใครที่อยู่ในเชียงใหม่ครับเดี๋ยวแป๊บนึงนะใครที่อยู่ที่เชียงใหม่นะครับหรืออยู่จังหวัดใกล้เคียงต้องบอกเลยว่าผมแนะนำให้ไปที่งานสัมมนานี้โดยด่วนเพราะผมจะแจกเทคนิคนึงที่เรียกว่า Read the Market กับ Smart Money Concept มันเอามารวมกันได้อย่างไรนะครับมันเอามารวมกันได้ยังไงไอ้2เทคนิคเนี้ยแล้วหาจังหวะในการเข้าเทรดแบบง่ายๆสบายๆโดยการอ่านตลาดทั้ง2อย่างนี้เป็นนะครับต้องจะบอกนะใครจะไปนะครับใครจะไปนะครับรีบมาลงทะเบียนในเพจของต้องมีในเพจของต้องคือเพจต้องวลันยูชีวิตดีๆสร้างได้ด้วยการเทรดตรงนี้นะนะครับเข้ามาในเพจต้องนะทุกคนที่อยู่ใน TikTok นะครับแล้วเลื่อนลงมาครับโพสต์ปักหมุดตรงนี้มาลงทะเบียนกันไว้ใครที่ไม่ลงทะเบียนไปไม่ได้นะครับไปไม่ได้พี่มาอ่านกติกากันเอานะครับกติกาง่ายมากนะครับที่จะไปเข้างานด้วยกันใครไม่ทำการตามกติกาผมไม่ให้เข้างานนะครับเป็นการสัมมนาไม่ใช่ออนไลน์นะการสัมมนาออฟไลน์เพราะต้องเคยจัดในที่กรุงเทพมาแล้วรอบหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นใครจะไปเจอกันไปเจอกันได้มาไหนใครจะไปบ้างพิมพ์คำว่าไปมาครับโอเคนะมาพี่ทุกคนที่อยู่ตรงนี้ครับอย่าเพิ่งไปไหนนะครับเรามาตีความเรื่องอัตราดอกเบี้ยกันต่อ0.75 กันต่อว่ามันจะไปยังไงโอเคนะเมื่อกี้ทุกคนเก็ตไหมทุกคนเก็ตไหมว่าไอ้ตรงเนี้ยนะครับไอ้ตรงเนี้ยที่ราคากำลังจะไปเนี่ยนะครับที่ราคากำลังจะไปเนี่ยถ้า 0.25 เนี่ยโอกาสเนี่ยราคาอาจจะตึ๊ดนิดนึงแล้วก็ขึ้นไปเลยตอนเนี้ยต้องมองว่าแบบเนี้ยโอกาสสูงมากทีนี้ต่อไปครับใครไปเจอกันนะครับแล้ววันนั้นเนี่ยต้องบอกก่อนว่าวันที่13ถึง16
ตุลาคมเนี้ยมันคือเรื่องมันคือวันหยุดด้วยนะวันหยุดยาวพี่ๆทุกคนสามารถพาครอบครัวไปเที่ยวเชียงใหม่แล้วก็ไปเติมความรู้กับต้องได้ด้วยนะครับโอเคนะไปเราไปต่อกันทีนี้ 0.75 ครับ 0.75 เนี่ยเป็นการคาดการณ์อยู่แล้วตามที่ตลาดเนี่ยเขาขานรับเอาไว้เพราะฉะนั้นครับถ้าราคามันเกิดที่ 0.75 จริงๆราคาจะเป็นลักษณะเหมือนกับ 0.25 ถึง 0.5 ครับถ้าเขาประกาศออกมาว่าเพิ่มอัตราดอกเบี้ย 0.75% นะครับราคาจะเกิดการสวิงทั้งขึ้นและลงเป็นไส้เทียนแล้วหลังจากนั้นเขาอาจจะย่อลงมานี้แล้วเขาค่อยๆขึ้นเพราะคนทำกำไรคนปิดทำกำไรเรียบร้อยณตรงนี้สิ่งที่เกิดขึ้นนะราคาจะขึ้นและลงนะครับราคาจะขึ้นและลงแล้วค่อยๆขึ้นไปเขาเรียกว่าราคาจะทำลายปั้งปั้งทั้งสองด้านโอเคไหมแต่ในเรื่องของความยาวของไส้เทียนไม่แน่ใจว่าจะยาวขนาดไหนนะครับอาจจะไม่ได้น่ากลัวขนาดนี้ก็ได้อาจจะแค่นี้ขึ้นไปพันจุดลงมาพันจุดแล้วก็ค่อยๆไต่ๆขึ้นไปเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะคนที่เขาเซลลงมาตรงนี้เนี่ยเมื่ออัตราดอกเบี้ยมันเป็นไปตามที่เขาคาดทุกอย่างแล้วเข้าใจคำนี้ไหมอัตราดอกเบี้ยที่โพเวลกำลังจะพูดเนี่ยมันเป็นไปตามคาดทุกอย่างแล้วเขาก็ต้องปิดทำกำไรถูกต้องปะก็ต้องปิดทำกำไรปิดทำกำไรกันอ่ะเมื่อปิดทำกำไรกันก็แน่นอนครับแน่นอนนะครับว่าเมื่อปิดทำกำไรครับขาเซลเนี่ยจะมีออเดอร์น้อยลงขาบายจะมีออเดอร์เพิ่มขึ้นโอเคนะและมีใครมองเหมือนกันไหมกับ 0.75 ใครมองเหมือนกันพิมพ์ว่าเหมือนกันมาหน่อยครับพี่ๆใน TikTokนะครับที่เชียงใหม่นะครับผมเริ่มงานTrader Turn Pro นะครับเริ่มตอนเวลาบ่ายโมงถึง5โมงเย็นนะครับวันเสาร์ที่15ตุลาตั้งแต่บ่ายโมงถึง5โมงเย็นนะอันเนี้ยต้องบอกเลยว่ามานี่โคตรคุ้มนะครับคุ้มมากๆโอเคนะจริงๆคุ้มได้เจอตัวกันนะครับบางคนน่ะเทคคอร์สผมยังไม่เคยเจอตัวผมเลยแต่พี่ๆทุกคนอ่ะไม่ต้องเทคคอร์สผมพี่ก็ได้มาเจอตัวกันแล้วอ่ะแต่ผมมีกิจกรรมต่อเนื่องนะคือใครที่อยู่ในคอร์สผมนะครับวันที่16เดี๋ยวเจอกันอีกครั้งนึงนะครับในงานมีตติ้งมีงานมีตติ้งเฉพาะนักเรียนด้วยนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยสนุกแน่นอนนะครับทีนี้ครับอันนี้มีใครมองเหมือนกันบ้างมีใครมองเหมือนกันบ้างพิมพ์ว่าเหมือนกันนะใครมองต่างพิมพ์ต่างครับแน่นอนทุกคนสามารถมองต่างได้แต่ณตอนนี้ครับสำหรับต้องครับโอกาสตอนนี้ที่เกิดขึ้นทั้งหมดเนี่ยนะครับเจอลงโพเวลเนี่ยมีโอกาสขึ้นอัตราดอกเบี้ยที่ 1.00% สูงมากๆณตอนนี้นะแล้ว 1.00% เนี่ยผมบอกเลยนะครับว่าตลาดเริ่มขานรับแล้วผมไม่แน่ใจว่าไอ้ 1.00% เนี่ยมันมาจากจุดนี้ถึงจุดนี้หรือเปล่านะครับจากประมาณราคา1693ลงมาถึงประมาณ1662หรือเปล่านะครับเพราะว่าไอ้ตรงเนี้ยมันเป็นการ price in ครั้งที่2ที่มันมีแพนิคออกมาว่าเฮ้ยอเมริกาเนี่ยอาจจะเพิ่มละอัตราดอกเบี้ยไปที่ 1.00% นะแต่ทีเนี้ยไอ้ 1.00% เนี่ยต้องจะบอกพี่ๆทุกคนอย่างนี้ว่าถ้ามันเกิดแล้วราคายังไม่เกิดการ price in แล้วมันเกินคาดมันเกินคาดจากที่ข่าวมันเกิดขึ้นเห็นไหมมันเกินคาดกว่าที่ข่าวมันเกิดขึ้นครับสำหรับต้องนะครับต้องจะมองว่าราคาณตรงนี้ครับจะลงมาที่1640ถึง1630อย่างนี้ละกันเป้ามันอยู่ที่ประมาณ1650ถึง1640ต้องมองไว้ตรงนี้ราคามีโอกาสลงมาสูงมากโอเคไหมราคามีโอกาสลงมาสูงมากณตรงนี้ถ้าราคาเพิ่มอัตราดอกเบี้ยเป็นที่ 1.00แล้วหลังจากนั้นราคาจะไปยังไงต่อมันขึ้นอยู่กับลมปากโพเวลแล้วโอเคไหมครับเพราะฉะนั้นครับทีนี้เราเอาอีเลียดเวฟมาบวกกับฟันดัมเบลท์กันดีกว่าดีไหมดีไหมอันนี้เราแค่เอาฟันดัมเบลท์มาพูดกันนะเรายังไม่เอาอีเลียดเวฟมาจับกันนะทีนี้ครับอีเลียดเวฟเนี่ยในทรงที่มันสามารถเกิดได้เนาะราคาเนี่ยต้องบอกก่อนว่า
ันนี้เราจะพูดในเชิงระยะสั้นนะแต่ระยะยาวเนี่ยนะครับระยะยาวราคาก็ยังคงสามารถลงไปได้อยู่โอเคไหมครับยังสามารถลงไปได้อยู่ข่าวตอนตีหนึ่งครับข่าวตอนตีหนึ่งซึ่งสำหรับตัวผมเนี่ยผมก็ไม่อยู่เทรดหรอกนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าผมพอแล้วเนี่ยกำไรผมตอนนี้นะครับพันจุดเนี่ยมันพอแล้วเอาแค่นี้แหละหลังจากนั้นเดี๋ยวผมจะมารอดูพรุ่งนี้เช้านะครับเพราะฉะนั้นณตอนนี้ครับถ้าโอกาสถ้าราคาเกิดเป็น 1.00 triangle มาแน่ๆ triangle มาแน่ๆนะครับ triangle เนี้ยราคาจบ E แล้วเทเนี่ยมาแน่ๆแล้วไม้ที่ผมกำลังเข้าอยู่ตรงนี้นะครับมันก็จะบวกต่อโอเคนะผมก็จะแฮปปี้โอเคนะแต่ผมแน่นอนครับผมว่ามันน่าจะขึ้นไปสอย SL ผมแล้วก็แล้วก็ลงอ่ะแต่ไม่เอาผมไม่มองเรื่องลบนะครับผมจะมองแต่บวกเสมอ มองทางด้านบวกโอเคไหมแฮปปี้กว่าทีนี้ต่อกันนะครับทีนี้ต่อกันสิ่งที่เกิดขึ้นต่อครับหลังจากนั้นเรามาดูตรงนี้กันนะราคาเนี่ยที่กำลังเกิดขึ้นครับทุกคนเห็นตรงนี้ไหมเห็นตรงนี้ไหมราคาที่กำลังมาถ้าเกิดที่ 0.75 หรือ 0.25 ถึง 0.50 ราคาจะมีโอกาสเกิดเป็นแฟลตครับราคาจะมีโอกาสเกิดเป็นแฟลตแบบนี้แล้วราคาก็จะยึกยึกยืดอย่างนี้ตึ๊ด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 อย่างนี้แล้วก็อาจจะพุ่งขึ้นไปเพราะฉะนั้นถ้าราคาอัตราดอกเบี้ยประกาศมานะครับสองอันนี้มีโอกาสเกิดเป็นแบบแฟลตและไส้เทียนผมบอกไม่ได้ว่าจะเกิดยาวขนาดไหนนะครับอาจจะค่าบนค่าล่างแต่ถ้าเกิดราคาเกิดเป็น 1.00 โอกาสที่จะเกิดเป็น triangle สูงมากเห็นเหตุผลทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นไหมครับและตอนนี้ครับผมไม่ได้แพนิคหรอกแต่ผมแค่ลองเข้าเทรดดูตรงนี้ผมก็มองไว้ว่าโอกาสที่จะเกิดเป็น triangle สูงมากได้ประโยชน์ไหมครับเป็นไงสนุกไหมอ่ะต้องเล่าเรื่องอัตราดอกเบี้ยเรื่องทองคำเรื่องอีเลียดเวฟรวมกันทั้งหมดมีใครเริ่มรู้สึกว่าแตกเริ่มรู้สึกว่ารู้สึกตัวเองเก่งขึ้นบ้างนะครับใครรู้สึกว่าต้องเล่าแล้วเข้าใจง่ายต้องเล่าแล้วฟังง่ายฟังดูแบบไม่ได้ละเอียดไม่ได้ซับซ้อนอะไรมากมายนะครับใครชอบแบบนี้พิมพ์คำว่าชอบมาหน่อยครับใครรู้สึกว่าได้ความรู้เพิ่มเติมพิมพ์คำว่าเก่งขึ้นมาหน่อยนะครับแล้วใครชอบที่ต้องมาเล่าแบบนี้อยากให้ต้องมาเล่าอีกนะครับสามารถที่จะบอกได้ว่าชอบการเล่าแบบนี้นะครับอ่ะพิมพ์มาบอกกันได้โอเคนะโอเคนะครับเพราะทุกอย่างที่ต้องทำครับแน่นอนต้องก็ได้ฝึกเล่าเรื่องด้วยให้ต้องเก่งขึ้นพี่ทุกคนก็จะได้เก่งขึ้นด้วยกันความรู้สิ่งเหล่านี้ครับต้องบอกก่อนว่าผมไม่หวงหรอกครับเพราะมันไม่ใช่ของผมเข้าใจคำว่ามันไม่ใช่ของผมไหมมันคือสิ่งที่ทุกคนต้องรู้อยู่แล้วอะนั่นแหละกักไว้คนเดียวก็ไม่รู้จะกักไปทำไมใช่ป่ะอ่ะทีนี้เก็ตไหมเคลียร์ไหมทีนี้ครับมีใครได้เข้าไปเรียนในกิจกรรมนี้ของผมบ้างเดี๋ยวผมเปิดแป๊บนึงนะเดี๋ยวผมเปิดแป๊บนึงนะครับมันอยู่ไหนล่ะกิจกรรมตรงนี้นะครับรูปภาพที่ผมเพิ่งสอนเสร็จไปเป็นกิจกรรมเทรดสั้นนะครับเป็นกิจกรรมเทรดสั้นตรงนี้มีใครได้เข้าเรียนกิจกรรมเทรดสั้นนี้กับต้องไหมมีใครได้เรียนกิจกรรมเทรดสั้นตรงนี้บ้างไหมนะครับมีใครได้เรียนกิจกรรมเทรดสั้นตรงนี้บ้างไหมนะครับตรงเนี้ยไหนใครได้เรียนครับพิมพ์คำว่าได้เรียนมาหน่อยนะครับพิมพ์คำว่าได้เป็นไงบ้างรู้สึกสนุกไหมนะครับใครยังไม่ได้เรียนพิมพ์ว่ายังหน่อยนะครับยังทีนี้ต้องถามพี่ทุกคนก่อนนะครับจริงๆต้องลบไลน์นี้ไปแล้วนะครับเป็นไลน์ที่ดีโคตรๆมากๆนะครับมากๆเลยนะครับแล้วต้องบอกเลยว่าไอเนี้ยไอที่มันแอคชั่นตรงเนี้ยเห็นปะดูนะเห็นอะไรตรงนี้ไหมนี่เห็นอะไรตรงนี้ปะเดี๋ยวให้ดูนะเนี่ยเห็นปะเห็นอะไรตรงนี้ไหมตรงเนี้ยราคาขึ้นไปเท่าไหร่ราคาขึ้นไปเท่าไหร่มันกิจกรรมเทรดสั้นเท่าไหร่กำไร300จุดใช่ไหมดูตรงนี้ราคาขึ้นไปเท่าไหร่ละ267จุดละเดี๋ยวก็300จุดแล้วเนี่ยสูตรเห็นป่ะมีใครเอาไปใช้แล้วไหม
หนใครชอบบ้างไหนใครดูไลฟ์ไหนนั้นแล้วแบบเปลี่ยนชีวิตอะไรบ้างมีไหมนะครับมีใครอยากเรียนไหมอยากเรียนอีกรอบหนึ่งไหมนะครับใครอยากเรียนอีกรอบหนึ่งถ้าใครอยากเรียนอีกรอบหนึ่งนะใครอยากเรียนอีกรอบหนึ่งเอาอย่างนี้ถ้าใครอยากนะครับถ้าใครอยากพิมพ์ว่าอยากมาในนี้หน่อยถ้าเกิน400คอมเมนต์ถ้าเกิน400คอมเมนต์ผมจะเอามารีรันให้อีกแต่ถ้าไม่เกินผมก็จะปล่อยมันไปนะครับปล่อยมันไปใครอยากบ้างใครยังไม่ได้เรียนบ้างพี่ๆใน TikTok เอามั้ยได้มุมมองและเทคนิคใช่ไหมครับวันนี้แนวคิดที่ไม่เคยเจอมาเลยนะครับขอบคุณมากเลยนะครับขอบคุณพี่ๆทุกคนใน TikTok ด้วยนะพี่ๆทุกคนใน TikTok นะครับต้องฝากพี่ๆทุกคนมากดติดตามเพจต้องหน่อยนะนะครับไม่ได้ฝากอ่ะผมบังคับพี่เลย บังคับกันดื้อๆอ่ะพี่มากดให้น้องหน่อยนะกดไลค์กดติดตามกดซีเฟิร์สนะครับเพราะว่าผมไลค์ค่อนข้างบ่อยแล้วก็มีเขาเรียกว่าความรู้อ่ะเยอะมากนะครับในเพจของต้องโอเคนะและที่สำคัญครับสำหรับใครนะที่กำลังรออยู่นะครับต้องเมื่อวานต้องเข้าไปพิมพ์อยู่ในกลุ่มเคล็ดไม่ลับนะครับเทรดสั้นทำกำไรตามรายใหญ่นะเมื่อวานนะครับต้องไปพิมพ์ว่าใครอยากได้ความรู้เพิ่มเติมพิมพ์เลข2เดี๋ยววันนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้นะครับเดี๋ยวต้องจะไปให้กระบวนการต่อไปว่าจะต้องไปสเต็ปยังไงต่อสำหรับคนที่เอาไปใช้แล้วมันเวิร์กนะครับโอเคไหมและที่สำคัญครับต้องฝากพี่ๆทุกคนกด Subscribe YouTube ต้องหน่อยนะแล้วถ้าเกิดใครไม่เคยเรียนกับต้องอะไรมาก่อนเลยนะแล้วอยากปูพื้นฐานได้อย่างแน่นนะครับพี่ๆทุกคนเข้าไปตรงนี้ครับเข้าไปใน YouTube ต้องนะครับต้องวรัญญูเข้าไปปุ๊บกด Subscribe ก่อนอย่างแรกเลยนะครับและอันที่2ครับอันที่2คืออะไรเข้ามาเรียน14วัน14เรื่องตรงนี้ครับตั้งแต่ day 1จนถึง day 14ครับพี่ไม่ต้องไปซื้อคอร์สเรียนไหนเลยครับพี่มาปูพื้นฐานตรงนี้แล้วพี่รู้เลยว่าพี่จะต้องไปยังไงต่อใครไม่เรียน14วัน14เรื่องนี้โคตรพลาดเลยนะอันนี้ผมบอกตรงโอเคนะเพราะฉะนั้นลุยครับและสิ่งที่สำคัญครับ TikTok ของต้องครับใครที่ชอบสั้นๆ นะครับใครที่ชอบแบบวิดีโอสั้นๆได้ไอเดียได้ใจความกับเทคนิคต่างๆเทคนิคอื่นๆ mindset นะครับนี่ผมสอน triangle เนี่ยที่ผมพูดไปเมื่อกี้ triangle flat ending pattern มันเป็นยังไงสามารถเข้ามาเรียนได้ใน TikTok ต้องนะครับแล้วฝากติดกดติดตามด้วยนะวันนี้นะครับและที่สำคัญครับข่าวทองคำนะครับไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นในวันนี้ครับต้องขอให้พี่ทุกคนรู้ไว้ครับว่าทุกอย่างที่ต้องพูดไปครับมันเป็นโอกาสที่จะเกิดขึ้นได้โอเคนะแต่มันไม่ใช่ 100% และที่สำคัญใครกำลังจะเทรดอะไรครับอย่าลืม money management ด้วยอย่าลืมอะไรนะอย่าลืมจัดการเงินในพอร์ตตัวเองด้วยและที่สำคัญครับโอกาส slip trade สูงมากใครที่เทรดโบรกเกอร์ที่ไม่ค่อยเวิร์กนะใครที่เทรดเวิร์กโบรกเกอร์ที่แบบโบรกเกอร์แบบไทป์ B อย่างเงี้ยโบรกเกอร์ที่แบบไม่ค่อยมีมาตรฐานน่ะต้องบอกเลยว่าโอกาสสลิปเพจสูงมากเพราะฉะนั้นถ้าเกิดพี่ๆทุกคนเลือกโบรกเกอร์ไม่ได้นะครับต้องนะครับมีโบรกเกอร์นะครับที่น่าสนใจ1โบรกเกอร์ที่สามารถกดเทรดใน Trading View ได้ด้วยนะกดเทรดตรงนี้กด Buy กด Sell ใน Trading View ได้เลยอ่ะดีป่ะถ้าเกิดเราทั้งวิเคราะห์ด้วยใน Trading View แล้วก็กดเทรดได้ใน Trading View ได้เลยเนี่ยมันจะดีมั้ยพี่ๆว่าดีป่ะใครว่าดีพิมพ์ว่าดีมาหน่อยนะครับแล้วใครยังไม่มีโบรกเกอร์ใช้นะเดี๋ยววันนี้ลองเอาโบรกเกอร์นี้ไปลองใช้ดูลองเอาเดโมไปเทรดดูนะครับแต่เดโมมันไม่มีในกด Trading View นะมันต้องเติมตังค์นะครับอย่างน้อยอ่ะเติมตังค์100เหรียญเข้าไปได้ไปสัมมนาด้วยกันด้วยที่เชียงใหม่นะครับโอเคมั้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยคีย์เวิร์ดสำคัญครับคีย์เวิร์ดสำคัญถ้าเกิดใครยังไม่มีโบรกเกอร์นะครับพี่ๆทุกคนเห็นตรงขั้นกลางตรงนี้ผมมั้ยเนี่ยโบรกเกอร์นะครับที่ผมกำลังใช้เทรดอยู่นะครับก็จะมี Xcap นะครับจริงๆผมเทรดหลายโบรกนะแต่ว่าตอนนี้นะครับผมเป็นพาร์ทเนอร์กับ Xcap นะครับในการจัดงานอะไรต่างๆอยู่แล้วก็มีนักเรียนหลายๆคนใช้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นพี่ๆทุกคนครับถ้าเกิดใครยังไม่มีโบรกเกอร์ใช้ลองเอาโบรกเกอร์ Xcap ครับไปใช้เป็นโบรกเกอร์ทางเลือกดูนะครับเป็นโบรกเกอร์ที่2หรือโบรกเกอร์ที่3ก็ได้ถ้าเกิดใครมีโบรกหลักอยู่นะเพราะว่าคนๆนึงเนี่ยไม่จำเป็นที่จะต้องเทรดโบรกเดียวนะต้องบอกอย่างนี้ก่อนนะครับเพราะว่าการเทรดโบรกเดียวเนี่ยมันไม่ได้เวิร์คเท่าไหร่นะครับกระจายความเสี่ยงไปนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครกำลังบอกหาโบรกเกอร์หลักนะครับก็ใช้ Xcap ก็ได้นะครับหรือว่าโบรกเกอร์ทางเลือกนะครับก็ใช้ Xcap ก็ได้แล้วก็ถ้าเกิดใครอยากได้ลิงก์นะครับอยากได้ลิงก์นะครับสามารถทักแอดมินผมได้เลยโอเคมั้ย
เป็นโบรกเกอร์ที่สเปรดต่ำมากเอาพูดกันตรงๆนะครับพูดกันตรงๆพี่ๆทุกคนอาจจะมองว่าผมเนี่ยนะครับผมเนี่ยเป็นคนแนะนำหรือเปล่านะครับใช่ครับผมเป็นคนแนะนำแต่ผมบอกเลยว่าผมเลือกมาให้แบบอย่างดีมากๆแล้วพี่ไปดูสเปซนะแล้วพี่จะแบบแฮปปี้อ่ะเออปกติเนี่ยถ้าเกิดเป็นโบรกเกอร์ที่เป็น IB ที่มีคนมาแนะนำส่วนใหญ่เขาจะมาร์คอัพสเปซอ่ะส่วนใหญ่นะเขาจะมาร์คอัพสเปซกันนะครับแต่นี้ไม่มันมาร์คไม่ได้โอเคไหมมันมาร์คไม่ได้แล้วก็ไม่มีกระจิกกระใจอะไรจะไปต้องมาร์คด้วยนะครับข้อที่2นะครับข้อที่2สเปดของทองคำมันแค่10เองอะเออแค่10เองเพราะฉะนั้นเนี่ยกดแป๊บๆมันก็บวกแล้วอะอันนี้คือเฉพาะแบบเขาเรียกว่าอะไรนะคุณนัสมันเป็นประโยชน์กับพี่ทุกคนเลยนะเอาตรงๆผมแทบไม่ได้อะไรหรอกจริงๆผมได้ก็แค่ทาง Xcap เขามาจัดสัมมนาให้แล้วก็ได้ไปแบ่งปันพี่ๆทุกคนนี่แหละคือสิ่งที่ผมได้โอเคนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดผมอยากเอาดีทางด้าน IB จริงๆผมไม่เอาโบกนี้หรอกมีโบกอื่นที่เขาให้สเปดหรือค่าหลอดผมเนี่ยเยอะแยะนะครับแต่อันเนี้ยเขาไม่แทบไม่ได้อะไรเลยแต่เราก็ใช้เพราะว่าอะไรเราอยากให้ทุกคนได้ใช้โบกที่มีสเปดต่ำๆพี่ไม่จำเป็นต้องเชื่อต้องนะครับลองเอาไปใช้ดูถ้าไม่เวิร์กก็เลิกถ้าเวิร์กก็ใช้ต่อมีแค่นั้นโอเคนะประมาณนี้นะครับทีนี้ครับสิ่งที่สำคัญเลยเนาะสิ่งที่สำคัญเลยเนาะเรื่องการเทรดกับโบรกเกอร์มันเป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องกันอยู่แล้วนะครับมันเป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องกันอยู่แล้วผมก็เลยคิดไว้ว่าเออจะดีกว่าไหมถ้าเกิดเราเป็นคนคนหนึ่งที่บอกให้เลือกโบรกเกอร์ช่วยคนอื่นนะครับแต่ถ้าเกิดมีโบรกเกอร์ที่ดีๆมาเหมือนกันนะครับที่มีคอนดิชันเขาเรียกว่ามีสเปซดีๆเนี่ยเราก็จะหามาให้ใช้เหมือนกันนะครับเพราะว่าอะไรดีเราก็ต้องบอกต่อนะครับอะไรดีเราก็ต้องบอกต่อส่วนพี่ๆทุกคนอยากไปเปิดหน้า Google เองก็ไปเปิดนะครับอยากมาเปิดด้วยกันก็มาอันนี้แล้วแต่จิตศรัทธาเลยนะครับเพราะฉะนั้นครับวันนี้ครับพี่ๆทุกคนต้องมีเพียงเท่านี้นะครับในสิ่งที่จะฝากเนาะแล้วก็สิ่งที่สำคัญเนาะต้องบอกก่อนเลยว่าวันนี้ครับอย่าเชื่อตั้งแต่ครั้งแรกที่ฟังให้พี่เอาไปพิจารณาก่อนว่าไอ้สิ่งที่ต้องพูดทั้งหมดเนี้ยมันมีความเป็นไปได้มากน้อยเพียงใดแล้วหลังจากนั้นตัดสินใจด้วยตนเองในการเข้าเทรดครับโอเคไหมครับแล้วพี่จะเก่งขึ้นเรื่อยๆเนาะแล้วก็สำหรับใครนะครับที่อยากมาเทคคอร์สด้วยกันนะครับซึ่งตอนนี้นะครับต้องก็มีโปรแกรมนะครับโปรแกรมในการให้ทุกคนเนี่ยได้มาเรียนความรู้ต่างๆที่เป็นประสบการณ์ตลอด6ปีเนี่ยที่ต้องไม่ที่มีหลายๆเรื่องที่ต้องไม่สามารถเอามาสอนหน้าเพจได้นะครับเพราะว่ามันซีเครตจริงๆแล้วมันจะต้องปูพื้นฐานกันมานะครับปูพื้นฐานกันมาก่อนที่จะไปเรียนเรื่องนั้นได้มันเลยต้องจัดกันเป็นโปรแกรมนะครับซึ่งโปรแกรมนั้นเนี่ยก็จะมีคอร์ส RTM Fibonacci ปลายไส้ง่ายนิดเดียวแล้วก็มี Elliott Base ที่ทางกราฟง่ายนิดเดียวนะครับพี่ๆทุกคนนะครับอาจจะยังไม่มาลงคอร์สผมก็ได้แต่สามารถทักไปถามแอดมินได้ก่อนว่าตอนนี้พี่มีความรู้เท่านี้ควรเริ่มต้นอย่างไรดีควรไปเรียน YouTube เรื่องไหนของโค้ดต้องก่อนไหมพี่สามารถทักถามแอดมินผมได้เลยเพราะว่าผมเทรนแอดมินผมมาอย่างดีนะครับทีมงานของผมเทรนไว้อย่างดีโอเคนะเพราะฉะนั้นครับพี่ๆทุกคนสามารถที่จะปรึกษาได้นะครับแล้วก็ต้องบอกก่อนเลยว่าถ้าเกิดใครเหงาๆไม่มีเพื่อนคุยก็มาทักแอดมินผมได้โอเคนะสำหรับวันนี้นะครับผมมีเพียงเท่านี้เจอเริ่มโพเวลจะพูดยังไงขอให้ท่านโชคดีและวันนี้ครับใครเดาตัวเลขได้ใกล้เคียงที่สุดเดี๋ยวมาแจกเสื้อโอเคนะสำหรับวันนี้ผมมีเพียงเท่านี้ขอบคุณพี่ๆทุกคนมากที่ติดตามกันขอให้ทุกคนมีความสุขกับการเทรดครับและฝันดีราตรีสวัสดิ์อย่าลืมครับใครที่จะไปสัมมนาด้วยกันครับรีบลงทะเบียนเพราะเต็มแล้วเต็มเลยผมรับแค่150คนนะครับแล้วตอนนี้นะครับแล้วตอนนี้เหลือไม่กี่ที่แล้วด้วยรีบมาโอเคนะสำหรับวันนี้บ๊ายบายสวัสดีครับNo voy a pensar en lo que va a pasar si aún no es mañana. No hay un después ni tiene que haber un final. Y no quiero que te sueltes.
desde mi mano nunca más. Ya no quiero sentir que se acaba el tiempo. Hoy estoy junto a ti, es nuestro momento. Como si no hubiera fe.